มีคนเคยบอกเมื่อ2ปีที่แล้วครับว่าแบบมึงสิกำกับหนังได้ลอยลาดมึงเสือกูว่าเป็นหมอดูมันบ่ค่ะบ่ครับคนนั้นคือกล่องไวไลครับเอ้ยตอนนั้นแบบเงินในกระเป๋า200กูยังบ่ทันมีอยู่กูสิเอาหยังไปเฮ็ดจังได๋ไทบ้านนี่แข่งกับฮอลลีวูดได้เด้จังไรคะเพราะว่าฮอลลีวูดบ่มีอีสานมั้ยนี่เป็นเฉพาะแล้วสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนค่ะและนี่คือโชว์เวลาของพ่อภัยพอดแคสต์แขกรับเชิญของห้อง EP นี่นะคะเอิ้นได้ว่าเป็นผู้ปฏิวัติวงการหนังไทยสายเลือดอีสานเฮ็ดรายได้กว่า700ล้านค่ะขึ้นออกบ่เข้าว่าเป็นไผพี่น้องเออบ่ว่าสิขึ้นดอกขึ้นบ่ออกมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญของเฮามื้อนี้ค่ะพ่อไพ่พอดแคสต์ของเฮามื้อนี้เฮามาพบกับไพ่ค่ะครับผมต้องเตหน้าทิติศรีนวลครับภูมิกับเรื่องซับเปลือครับผมสวัสดีพี่ต้องเตค่ะครับสวัสดีครับก็คือมื้อนี้ชวนพี่ต้องเตมาคุยเพราะว่าอยากอัปเดตชีวิตก่อนหน้านี้ชีวิตพี่ต้องเตะแบบอยู่ในพื้นที่ซื้อหลายแห้งเนาะครับผมไปซ่องได้ไปทางได้ก็เห็นบ่แม่นแค่แบบกระแสของหนังเท่านั้นไผก็ตามที่แบบเอาพี่ต้องเตะไปออกอ่ะยอดวิวมันแบบแลนแบบแม่พี่แม่นบ่ครับแลนขึ้นแลนขึ้นแลนขึ้นจังซี่นะมื้อนี้ก็เลยแบบจะขอคุยกับพี่ต้องเตะในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องชีวิตพี่ต้องเตะกว่าที่สิมาเป็นผู้กำกับในมื้อนี้เนาะอยากฮู้คร่าวๆเลยมื้อนี้ช่วงนี้ชีวิตเป็นจังได๋นะคะพี่ช่วงนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตครับทัวร์คอนเสิร์ตก็เป็นวงแล้วก็เป็นเหมือนฟิลแบบว่าเฮาก็บ่ได้ทัวร์แบบเฮาก็บ่แม่นนักร้องจริงจังนะครับก็เป็นฟิลแบบทัวร์แบบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหนังนี่แหละครับที่มาเบิ่งหนังซับเปลือนี่นะครับก็เป็นทัวร์แบบประมาณนั้นมากกว่าค่ะนอนพอบ่คะนอนบ่พอปานใดครับต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบหนังมันเข้าโรงในประเทศเฮาเนาะพี่ครับคือตอนนั้นเห็นพี่ต้องเตะตาแดงอ่ะพี่ตาแดงแบบตาคนบ่ได้นอนนะบ่แม่นตาเพศอื่นนะครับหมายความว่าตาแบบบ่โฟกัสอ่ะตอนนั้นเป็นจังได๋กับตอนเนี้ยอ่ะถ้าเทียบกันช่วงที่แบบเป็นกระแสตอนนั้นกับตอนเนี้ยที่มันออกโรงแล้วจังซี่นะก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นครับช่วงนั้นมันเป็นแบบเฮาก็มาคิดว่าเอ้ยเฮาก็บ่ได้อยากอยู่ในกระแสปานนั้นจังซี่ครับบางทีมันเป็นกระแสที่ผมเป็นคนออกซื้อบ่ได้ผมเป็นคนเอาตัวคนบ่ปิ่นมั้ยครับเอาแม่นอีหลีครับผมจะบอกทีมงานอยู่ว่าแบบที่หลังอย่าเอาผมไปบอกเด้อผมเว้าความจริงจังซี่แหมมันแล้วมันแบบเขาก็สิรับบ่ได้กันจังซี่ก็เลยบอกว่าอย่ารับดีกว่าครับอย่าให้เขามาสัมผัสผมดีกว่าหลังๆย่านครับแสดงว่าช่วงที่ออกเนี่ยมันก็มีคําเว้าที่อาจจะให้ในภัยบ่พอใจได้แม่นบ่อันนี้แม่นครับแต่ว่ามันคือความจริงนะครับเป็นคนบ่ตัวถ้าแบบไม่ไม่มาจอนี่ก็คือเว้าความจริงล้วนๆเลยอือมันแบบเข้ากับศิลปะบ่ได้เพราะว่าเฮาแบบบ่มีวาทศิลป์ที่แบบเว้าคํานี้อยู่แต่ว่าเป็นคําที่มันซอบกว่านี้เนี่ยเฮาคิดบ่เป็นจังซี่ครับแม่นเฮามีแค่คําเออนี่แหละหมายความว่าเฮาเป็นคนมีตีเดียวมันเฮาคําในสมองบ่หลายครับคําเว้าบ่หลายจังซี่ครับเว้าไทชัดกับบุญแล้วนั่นน่ะเราตอนเนี้ยหนังพี่ต้องเตะไปฮอดจุดใดล่ะหนังเรื่องซับเปลือก็ยังอยู่ในโรงอยู่เลยครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในโรงน่ะจะ86มื้อแล้วหลายที่สุดในปีนี้แล้วยอดประมาณ740ล้านครับป๊าดตัวเลขตัวนี้พี่เคยคิดบ่ว่าเจ้าของสิได้จับได้ต้องมันน่ะบ่ครับบ่จะวัดแต่ตัวเลขแต่100ล้านก็พอแล้วจังเนี่ยมันแบบมันเกินไปแล้วจังเนี่ยคันหนูสนิยามพี่ต้องเตะว่าเป็นผู้กำกับที่อายุน้อยที่สุดที่ได้แตะเงินแบบหลักนี้ได้บ่พี่อายุเท่าไหร่คะ27ครับ27แม่นครับเคยคิดบ่ว่าในวัย27ฉันจะทำเงินได้จำนวนนี้จังซี่นะไม่เคยแต่มีคนเคยบอกใช่มีคนเคยบอกมีเคยบอกเมื่อ2ปีที่แล้วครับว่าแบบมึงสิกำกับหนังได้100ล้านมึงเสือกูบ่แม่นหมอดูมันบ่ค่ะบ่ครับคนนั้นคือกล่องไวไลครับเอ้ยมึงสิกำกับหนังได้100ล้านได้1,000ล้านมึงเสือกูตอนนั้นแบบเงินในกระเป๋า200กูยังบ่ทันมีอยู่กูสิเอาหยังไปเฮ็ดจังซี่นี่แหละตอนนั้นแบบอันนั้นเลยแต่ว่าแบบเอ้ยตอนนี้เอ้ยเขาก็ฮู้ว่ะจังซี่อือพอมันเป็นแบบที่แล้วเว้าก็ตกใจบ่ตกใจครับตกใจมันเร็วโพด
ฮาบ่คิดว่ามันแบบเฮาเสืออยู่ได้ว่าเฮาต้องเฮ็ดได้ล่ะเออผมเสื้อแค่ว่าเฮาต้องเฮ็ดหนังร้อยล้านได้ล่ะเพราะว่ากูอยู่ในสายนี่แล้วเออกูต้องกำกับหนังปีหน้ากูต้องกำกับปีหน้ากูก็ต้องกูสิกลับไปเรื่อยกำกับไปเรื่อยจนกว่ากูสิเฮ็ดบ่ได้มันต้องมีสักเรื่องล่ะเออได้แต่ว่ามันเรื่องแรกมันได้เลยเนี่ยมันก็เลยเร็วเกินไปบ่วะเมื่อกี้หนูขออนุญาตด้วยค่ะมันก็จะมีคนอาจจะว่าเป็นคนอีสานเบิงปีหน้าปีฮืออ๋อปีฮือปีถัดๆไปเออปีถัดๆไปปีหน้าคือปีหน้าก็เข้าใจเนาะแต่ปีฮือคือแบบถัดไปจากปีหน้าค่ะมันคืออนาคตในลำดับถัดไปจังสิเนาะเกินโอเคพี่ตองเต๋ที่เนี่ยตามขนบธรรมเนียมของรายการคือพี่ตองเต๋จะต้องนิยามเจ้าของจะให้พี่ต้องเตนิยามเจ้าของเป็นคำศัพท์ภาษาอีสานคำหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนพี่ต้องเตพี่จะใส่คำว่าอย่างอีสานคำหนึ่งใส่คำว่าส่วนหลวดครับ พี่ต้องเตนอกจากพี่สิให้คำหนูพี่ซอยแปลให้หนูได้ป่ะอ๋อส่วนหลวดส่วนหลวดแปลว่าแบบเขาเรียกว่าผงผางได้ป่ะคะผงผางล้นบ่ล้นก็คือล้นเกินไปตื่นเต้นมันล้นอะมันล้นเห็นยังมาถือกันเนาะถ้าเป็นอันนี้ก็ถ้าเป็นการรับประทานอาหารก็เป็นการตะกะมันใส่หลายบริบทจังเลยครับส่วนลวดเนาะครับคำนี้แสดงหนึ่งใช่ครับเขาตอนนี้เขาสองคนก็คือแบบแปลอีสานเป็นอีสานแล้วก็เป็นอีสานเข้าไปอีกส่วนลวดเอ๊ะไหนมันตะวับเลือกคำที่มันตรงข้ามจากของคำว่าส่วนหลวดเพราะว่าเฮาบ่แม่นคนแบบนั้นมั้ยครับก็เลยแบบว่าถ้าเฮามีคำว่าส่วนหลวดมาในชีวิตเนี่ยอย่างน้อยเฮาก็อาจจะได้เรียนรู้อีกอย่างหลายขึ้นในด้านมิติที่เฮาบ่กล้าเข้าไปจังซี่เฮาอาจจะเอ้ยกูอาจจะส่วนหลวดไปในเวนี่นะเออกูอาจจะส่วนหลวดแต่ว่าเฮาเป็นคนที่แบบอยู่แต่เจ้าของโพดบ่ค่อยส่วนหลวดปานใดจังได๋หมายความว่าก็คือนิยามเจ้าของให้ตัวเจ้าของมีกำลังใจและกล้าเป็นงั้นครับกล้าหลายขึ้นแม่นบ่คะส่วนหลวดที่จะเลี้ยงลูกนี่เป็นคำมวลไปโอเคพี่ต้องเตที่เนี่ยอยากจะให้พี่ต้องเตส่วนย้อนขึ้นไปแน่ดีครับผมกว่าที่สิมาเท่าเหียนนี่ได้ค่ะแต่หน่อยๆเขาเป็นจังได๋เคยคิดบ่ว่าแบบโหมือนึงกูต้องใหญ่เป็นผู้กำกับว่างสินะบ่มีเลยครับบ่มีในหัวเลยบ่มีเพราะว่าไอ้บ้านผมมันบ้านนอกครับดังนั้นปลูกฝังในไอ้จำได้ว่าเปิดตู้เสื้อผ้ามันมีชุดทหารพออยากให้เป็นทหารแห่งชุดทหารอย่างสิหลายเลยล่ะแล้วก็แบบทักดอกทานายแล้วก็สถาปัตย์เพราะว่าพอรับเหมาก็ต้องเรียนสถาปัตย์เพื่อมาเส้นเป็นธุรกิจครอบครัวไปบ่มีเลยในว่ากำกับบ่มีเลยแต่ว่าเป็นคนการแสดงออกเพราะว่าโรงเรียนมันหน่อยโรงเรียนผมเนี่ยมันม.1 หอดม.6 มัน300คนมันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากๆอย่างที่เฮาก็เลยต้องเฮ็ดแบบกิจกรรมทุกอย่างก็คือถ้ามีการแข่งอีหยังเนี่ยแข่งแมงเบิดบ่เก่งอ่ะผมได้แข่งฮอดไอ้คอร์ดเวิร์ดอังกฤษอ่ะผมบ่ฮู้อังกฤษจะค่ำอ่ะก็ยังได้ไปแข่งน้ําเขาเนี่ยแข่งทุกศาลาจังได๋ครับแต่มีแข่งตลกแข่งหยังจังซี่มันแบบโตว่าที่เว้าบ่ชัดก็ได้แข่งน้ําเขาจังซี่เพราะว่าแม่เป็นครูภาษาไทยก็ให้แม่ลงให้เบิดอยากแข่งหยังก็แข่งทุกกลุ่มสาระเลยจำได้คณิตคิดแล้วผมมันยังแข็งน่ะผมยังโง่ขึ้นยังนี่ก็ยังได้แข็งน้ำเขาอย่างที่ทุกกลุ่มมิลีวาดรูปไปเบิดบ่มีอย่างบ่ได้แข็งเนี่ยครับก็เลยแบบเฮ้ยพอมันได้เห็นหลายๆอย่างแล้วมันก็คงว่าเอ้ยจริงๆแม่งจริงๆแม่งคนเฮาแม่งก็เฮ็ดได้นะถ้าเปิดรับที่จะเฮ็ดสิ่งนั้นอีหลีแม่งเฮาก็เฮ็ดได้โดยแบบมีความสุขได้ซ้ำจังซี่ก็เลยบ่ได้เฮียงก็เรียนจบมาเอ๊ะกูเป็นหยังวะคือเก่าเพราะว่าเฮ็ดหลายผลบ่กับผมว่าเอ้ยกูถนัดอีหยังวะเป็นกันสอบวิทย์วะกะติดไปสัมภาษณ์กะติดวิทย์วะกะติดสอบนิติศาสตร์กะติดสอบติดเบิดแม่นตอนสอบได้ลอยก็สอบติดแม่นแต่ว่าตอนผมสอบติดได้ลอยผมสอบติดไอ้ตำรวจน้ํามันอยู่ในทหารเรือเฮาบ่เป็นคนบ่มักน้ําแต่ว่าเฮาอยากสอบตำรวจเราตำรวจมันสอบยากเฮาก็เลยสอบหลายซีเราล่ะแต่ว่าเลือกทหารเรียกเป็นตำรวจน้ำกะติดแต่ว่าก็บ่ได้บอกแม่บ่ได้บอกบ่อยากเป็นแต่ว่ามันก็
โปะก็คือใบมันก็ต้องทรงกับบาทคือเก่าว่าเขาได้คะแนนเท่านี้เขาติดสำรองคะแนนได้สิยังสิก็เลยจนมหอดม.6คิดยังบ่ได้เลยบ่มีในหัวสมองเลยว่าสิเรียนหยังแต่ว่าตอนม.4ม.หยังก็เรียนนิติศาสตร์ล่ามขวบอยู่แม่นครับแต่ว่าก็เรียนซื่อๆซื่อๆเรียนตามมงสิเรียนตามมงแล้วก็พอปุ๊บก็มีมงสนิทผู้นึงก็ได้มึงอยากให้กูเรียนหยังมึงลงเลยอย่างเงี้ยมึงลงให้กูเลยเดี๋ยวกูไปสัมภาษณ์ให้อย่างเงี้ยเขาก็ลงเขาลงศิลปกรรมสารคามให้แม่อยากไก่ไก่ไก่บ้านนำกันเลยไปสัมผัสไปสัมผัสกับไปแปลกมันเข้าไปสมมุติเข้าแต่ละมหาลัยเข้าไปสัมผัสมันจะเป็นแบบเข้ายืนพอดแล้วก็โตนั่นสิแม่ปึ๊บปึ๊บแต่ว่ามหาลัยนี่แบบผมขอไปผู้เดียวแต่ว่าคู่ประมาณเก่าคนนั่งจอบเบิ้งเข้าอยู่มันก็ถามเบิ้งกูหลายแต่ว่าแล้วก็แต่ละคู่ก็แบบเขาตกใจเพราะว่าการแสดงศิลปกรรมเนี่ยผู้ชายแท้ๆมาหน่อยเขาก็เลยจ้องว่าเอ้ยจะเป็นผู้ชายแท้บอแล้วตอนนั้นเขาก็แบบท่าแบบกันแดดแบบซันปลอดแบบขาวแห้งหน้าลอยมาแห้งเขาก็นี่มันสิท่าแท้บอสันดับมึงเบิงบอแค่เขาก็เลยหลับเข้าไปในประมาณ120คนมีผู้ชายอยู่2คนสาขาแม่นผู้ชายแท้ๆ2คนเขาก็เข้าไปเรียนนี่เอ๊ะแต่ว่าคือบอกเห็นกล่องถามหากล่องก่อนเลยแมนหากล่องหาแบบแต่ว่าก่อนว่ามันกล่องหวยอะไรอยู่เนาะค่ะบอกกับกล่องไทยเนี่ยแต่ว่าก่อนผมจะเข้าไปเรียนน่ะมันเป็นละครเวทีและภาพยนตร์ก่อนจะเข้าแต่ว่าตอนเข้าเข้าปุ๊บมันตัดภาพยนตร์ออกมันเหลือแต่ละครเวทีเอ้าคือถึกตัวป่ะก็เลยว่าเฮ้ยถ้าสิเรียนเกี่ยวกับกล่องนี่ไปไสนี่เทพลองไปทำความสนิทกับนิเทศก่อนก็เลยไปว่นนิเทศหลายกว่าขนาดเจ้าของแม่นคนก็เลยจะงงว่าเอ้ยมาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีน้องที่เรียนนิเทศพ่อผมอยู่ก็มีแบบงงตามหาที่ต้องเตในคณะนิเทศก็มีนอนเถอะอันนี้หนูเป็นพยานได้เพราะว่าต้องบอกว่าหนูอ่ะกระจบมหาสารคามเหมือนกันเนาะแล้วก็แบบมันมีรุ่นน้องหนูอ่ะพี่ต้องเตครับประมาณแบบว่าสัมภาษณ์กับอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังว่าเออแบบมีเด็กหน่อยหลายคนเห็นพี่ต้องเตอ่ะแสดงครับแล้วเห็นพี่ต้องเตยอยู่นั่นดูก็เลยเข้าใจว่าพี่ต้องเตยอ่ะเรียนนิเทศแม่นครับแต่ไม่ได้เรียนนิเทศเรียนนิเทศแต่มาไปใช้ชีวิตอยู่นั่นหลายแห่งแม่นครับไปเบิ่งมาเขาเรียนยังไงนะเรียนได้ครับคือบ่สิวไปค่ะคิดอยู่ครับแต่ก็ลองเบิ่งว่าเอ๊ะถ้าสิวไปหรือตอนแรกคิดว่าสิวไปเรียนกับออกไว้ตรงนี้ละแล้วจะกลับมาเรียนก็คือออกไปเฮ็ดงานที่มันเป็นโปรดักชันอีหลีออกไปให้มันเกี่ยวกับภาพยนตร์อีหลีอันใดมันสิดีกว่ากันก็คิดอยู่ว่าเอ้ยแม่งสิวบ่เอ้ยกระสันแม่งลองไปเฮ็ดอันนี้ก่อนเดี๋ยวสิวมันสิวตอนใดก็ได้ก็เลยลองไปไอ้เฮ็ดงานจริงก่อนแล้วเฮ็ดงานจริงเฮาก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้อยู่เด้ว่ะมันก็เหมือนเรียนเลยๆว่ะแต่แบบได้หลายกว่าเรียนซ้ําบางเทื่อจังซี่เฮาก็เอ้ยกระสันเฮาเรียนดูตรงนี้ก่อนแล้วก็กลับมาว่าจะสิวอีกอ่ะเอ้ยคิดดีๆพร้อมมันสิ่งที่กูเรียนมามันบ่เป็นประโยชน์แน่บ่วะขณะที่เฮาเรียนมาเฮาตั้งคําถามว่าเอ้ยกูเรียนการแสดงเอกละครนี่มันบ่เป็นประโยชน์บ่วะเออถ้ากูจบไปกูสิเฮ็ดหยังก็ลองตั้งคําถามอยู่เรื่อยๆจนคิดได้ว่าเอ้ยแม่งตอนคิดได้ตอนเฮาเขียนบทนําเขาแล้วเฮาแบบไอ้เฮาปองเฮาคิดได้อ่ะปองก็คือมันฉลาดมันทะลุสิบ่มันเป็นปองเนาะมันคิดเร็วกว่าเพื่อนมันประมาณซองสอดสอดแมนครับเป็นฟิลแบบสอดก็มันก็คิดเร็วเจ้ายังเรียนมาบาสอดอีกอยู่ไงครับปองกันนั่นแหละกับเขาคิดปุ๊บเขาก็คิดเอ้ยถ้าเขาจะเขียนเขาจะเขียนแบบนี้นะถ้าเขาจะเทสเขาจะเทสแบบเนี้ยมันก็แบบเขียนในการหาคนเขาก็คิดได้ตลอดจังเลยแล้วก็เป็นคิดพวกมุกพวกอย่างเร็วอย่างเงี้ยเอ้ยหรือว่าแม่งสิ่งที่เขาเรียนมาเป็นประโยชน์วะก็เลยลองกลับไปเสื่อมโยงกันสุดท้ายก็ได้เปรียบมูเด้แต่เดือนเดียวแมนได้เปรียบมูเพราะว่าแบบสังเกตว่าคนที่เรียนละครมาจะถ้าเขียนบทจะเขียนได้แบบไม่มิติกลัวคนที่เรียนภาพยนตร์อีหลีอันนี้บ่แน่ใจแล้วกันแต่ว่าย่องเจ้าของว่ามันสิมีมิติว่ามันสิบ่มีถ้าเรียนภาพยนตร์มาแนวมันสิชัดเจนว่าเขาต้องเขียนเป็นแนวทางใดโรแมนติกหรืออันนั้นอันนี้ก็ว่าไปพอแต่ว่าพอมาเขียนในระบบของละครเวทีอ่ะ
ละครเวทีมันมีแนวที่มันหลากหลายกว่าอันนี้ไหมเออมันจะเป็นโศกนาฏกรรมแอนตี้คอมเมดี้แอนนั่นมันบอกค่อยมีกรอบมันเขียนได้เยอะดีก็เลยเอ้ยมันได้เปรียบมันได้เปรียบบางที่แบบว่ามันเห็นมิติของหนังหลายกว่ามันบอกชนิดของหนังนุ๊กเข้าใจไหมแมนมันหลากหลายกว่ามันบ่ค่อยมีกรอบชัดเจนเหมือนเฮาเขียนภาพยนตร์อ่ะเหมือนถ้าเฮาเขียนภาพยนตร์ปุ๊บเฮามีธีมเฮาก็แค่เขียนบทแม่งให้มันไปตอบธีมให้ได้หนังเรื่องนี้ให้มันจบด้วยการตอบธีมจังซี่แต่ว่าพอมาเขียนละครเวทีดอกกูมีธีมอยู่แต่ว่ากูบ่ตอบก็ได้เด้เออกูให้มึงตอบเองก็ได้จังซี่เหมือนสัปเหร่อก็เป็นหนังอีกเรื่องที่ทดลองใส่การเขียนบทของละครเวทีมาขอบแล้วก็ลองเขียนเบิ่งจังซี่อืมๆเฮาคุยกันมาดุแล้วหนูลืมถามพี่เป็นคนไทยทางไหนกว่าคะร้อยเอ็ดครับฮะร้อยเอ็ดหนูเข้าใจว่าพี่เป็นคนขอนแก่นมาตลอดแม่นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่เข้าใจผิดอำเภอไหนคะร้อยเอ็ดพนมไพครับอำเภอพนมไพแต่ว่าเป็นอย่างหนูคือมีภาพจำว่าพี่เป็นคนขอนแก่นพี่เป็นเฮ็ดหยังอยู่ขอนแก่นบ่คะภาพจำหนูมันเป็นแบบนั้นหรือว่าภาพจำหลายคนนั่นหน้าตาคือคนขอนแก่นแมนเอาอันนี้ลีบอกอันนี้ถามคนแล้วทุกคนก็คิดว่าผมอยู่ขอนแก่นเหมือนผมเลยเอ๊ะกูคือบ่ได้ไปขอนแก่นคือติดว่าว่ากูอยู่ขอนแก่นคือเฮ้ยหน้าตานึงคือหน้าตาแต่คนขอนแก่นมันหน้าตาจังไหนมันก็คือบ่คือกูนี่บ่จังซี่นี่อย่างกูคือแบบเออแบบก็งงอยู่แต่ว่าเขาก็คิดดิเลยมื้อวานก็มีคนทักว่าอยู่ขอนแก่นนี่จังซี่อ้าวกูไปอยู่ตอนไหนวะจังซี่คนขอนแก่นมันหนาตาจังไหนอ่ะพี่ต้องเตะโบหูไงเอาโบหูกันเลยมาเอ๊ะคุดหนาตาจังไหนคนขอนแก่นมันหนาตาจังไหนหรือว่านิยามแบบจังไหนคนขอนแก่นหรือว่าเขาอาจจะแบบคิดว่าเอ๊ะถ้าแบบมุมมองหรือเปล่าหรือคนเก่งอาจจะอยู่เมืองใหญ่อย่างสิบอเขาแต่ว่ามันก็บ่หนาคิดแบบนั้นนะเออแมนที่นี่แล้วตอนอยากให้พี่ซอยเราตอนมหาลัยเนาะพี่ใส่เวลาเรียนเรียนพอมูจบพอหมอจบรุ่นหมออีกหลายเติบเลย หมอจนมีโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่ทันได้จบอยู่อีอย่างพี่คือแบบใส่โคตามหาลัยให้เรียน8ปีครับพี่เรียน8ปีโอเคอยากรู้ว่าเป็นยังคือใส่เวลาเรียนโดนปะนั่นน่ะแบบคือบ่ฝ่าเรียนฝ่าแล้วอ่ะจริงๆมันมีโคตา12นําเด้แต่ว่ามันยกเลิกก่อนเอาอีหลีผมตอนแรกผมขอว่าผมอยากได้โควต้าที่มันเลี่ยนโดนสุดเขาบอกว่ามี12นะแต่เขายกเลิกไปแล้วผมว่าโอ้ยเฮ้ยกูอยากเลี่ยน12ปีเนาะคือสิเท่ดีก็เลยได้เลี่ยน8แต่ว่าตั้งใจบ่ได้แบบเป็นคนที่ตั้งใจเลี่ยนเป็นคนที่เกรดบ่ตก3เลยแม่นเกรดมากเข้ามาปีนึงเกรด 3.8 พุ่นน่ะเออแบบคือถ้าตั้งใจได้ดีก็คือเกียรตินิยมเลยอ่ะเออแต่ว่าเพชรเหรียญเฮ็ดหัวพวนมีแบบลงหาโตแล้วก็ไปติด F ซื่อๆนี่อาจารย์สอนบ่ม่วนไปติด F เลยคือบ่ถอนค่ะบ่มันขี้ข้านน่ะอยากให้ฮู้ว่าเออเนี่ยตั้งใจเนี่ยบ่เอาก็ได้เกียรตินิยมน่ะกูติด F เลยจังซี่บอกว่าสิเรียน8ปีคือติด F มันคือความตั้งใจที่เฮาวางแผนไว้แล้วแม่นตั้งใจเบิดเลยได้เรียนแบบฟิลแบบว่ามีอาจารย์นึงอาจารย์สอนวิชาเอกเคยบ่มีคนโง่บ่ล่ะถอนวิชาเอกจากของ บ่เรียนวิชาเอกทั้งที่มันจําเป็นต้องเรียนน่ะแต่ว่าอาจารย์สอนบ่ม่วนน่ะวิชาเอกจังซี่อาจารย์บอกว่าเธอจะมาจําได้เลยว่าเธอจะมาทํากิจกรรมแบบนี้ไม่ได้นะต้องส่งงานกับเพื่อนๆนะไม่ได้แบบมาสนุกนั่นนี่ไปนั่นไปนี่เข้าใจว่าต้องทำงานอย่างนี้ขออนุญาตนะครับผมขอบริเวณวิชาเอกขออาจารย์นะอาจารย์ออกไล่ออกจากห้องไปเฮายิ้มเสยโอ้ยคนใดเดียวคือแม่งบ่ให้กูเรียนวิชาเอกกันแล้วมาจบหนอนตัวหาเนี่ยกันแล้วต้องมาลงใหม่อย่างนี้แม่นกันแบบเป็นแบบอันใดมวลจิตวิทยาน่ะเรียนประมาณ 4-5 ตัวถึงมันใส่ตัวเดียวมันใส่แค่2หน่วยกิจตัวเดียวแต่ว่าเฮามวลคู่สอนมวลน่ะเอ้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์นําเฮานะมันน่าจะคุยกับมนุษย์หูเรื่องนะเฮาก็เลยลงเรียนไปหอดปุ๊บเอ้ยผมเรียนเกินมา 3-4 ตัวนี่มันมีประโยชน์บ่มันบ่ได้เอ้าเออว่ะมันก็บ่ตายบ่ได้เอ้ยก็เรียนเอ้ยก็ได้ความรู้อยู่อ่ะวิชาใดเคยไปเรียนความเป็นมนุษย์สมัยหนูก็ยังมีบ่ครับมีพ่อหนูกับพี่ตงเตกอ่ะคิดว่าช่วงเวลาน่าจะคาบเกี่ยวกันอยู่คู่สิเปิดหนำหยดลงหินต๊อกต๊อกต๊อกเบิดขาบแล้วก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็สอนอยู่ออกมา
กูเป็นมนุษย์ไปวะตั้งคำถามแม่งสอนอย่างเกี่ยวกับมนุษย์กูอย่างบ่คือให้กูนั่งฟักต๊อ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 กแล้วก็จบแล้วเอ้ยแต่ว่ากะเทนะแปลกดีแบบเอ้ยอยากเล่นแบบนี้คู่จิตวิญญาณอ่ะเคยเห็นในนักร้องญี่ปุ่นบทเหตุทรงผมอันนี้แหลม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 คู่จิตวิญญาณเป็นแบบนั้นเอางงเลยอยากเล่นเลยเข้าไปตอนแรกคู่สิมาเล่นเก้าโมงสิแปดโมงครึ่งนี่เข้าห้องนี่คือมาสายแล้วเมนคู่เราสิเป็นแบบนั้นเราสิมีทักษะอีกอย่างของเราแล้วผู้ใดนั่นนี่ก็สิเข้ามาปุ๊บก็สิเปิดเพลงเมทัลญี่ปุ่นแล้วก็สิโยกอยู่ผู้เดียวเลยกูเล่นอีกอย่างอยู่วะไอ้มวนมวนมวนกับเล่นอย่างที่มันมวนพึ่งหัวเล่นมหาลัยมวนตอนแบบมีวิชาแบบนี้แมนเนาะเพราะว่าวิชาเอกส่วนมากกับแบบเครียดอ่ะมันจะเครียดกับวิชาเอกแมนครับวิชาเลือกก็จะเป็นวิชาที่ทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายแต่ก็ได้เรียนอื่นๆนอกเหนือจากวิชาเอกแต่ว่าเรื่องความเป็นมนุษย์อ่ะนอกจากในชั่วโมงเรียนอ่ะหนูว่าพี่ต้องเตะมีภาพจำหนึ่งของหลายคนอาจจะเป็นทั้งเด็กในมหาสารคามแล้วก็เด็กข้างนอกคือการที่พี่ต้องเตะแต่งตัวเป็นคนขอทานโมแมนแต่งตัวเป็นไปหัวยุงยุงแม่หัวยุงยุงเสื้อขาดๆแล้วก็แต่งตัวเอาขี้เท่ามาท่าตัวพี่คือตอนนั้นคือยังอยู่อยากเรียนรู้อย่างแล้วมันเป็นหนึ่งในวิชาเรียนบ่อ่ะบ่มันจริงๆมันเกิดในอันนี้สัมผัสในที่เราดูเฮียงว่ามันอยากเรียนรู้ความลำบากจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่เฮาอยู่ม.1 ม.2 แล้วที่เฮาแบบปิดเทอมแล้วเฮาต้องมากรุงเทพฯบางทีเฮาก็รู้สึกว่าเฮ้แม่งกูคือสบายเถอะว่ามานอนในห้องแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนกินข้าวแล้วก็นอนแบบมีเรียนพิเศษแน่สิแต่ว่าเอ้ยก็ลองไปแบบเล่นกีตาร์ขอท่านอยู่จัดตุจักแน่เล่นนั่นนี่แล้วมันก็ลำบากบ่พ่อวะมันได้เงินหลายแม่นได้เงินแบบค่า 3-400 อ่ะเทื่อนึงอ่ะร้องเพลงกับบ่เป็นน่ะตอนน่ะดีดโง่ๆก็ได้เอ้ยมันได้เงินง่ายเถอะวะแม่งแบบความสงสารนี่หาเงินง่ายกันตอนนั้นคิดเด้เอ้ยมันต้องลำบากกว่านี่ดิวะแบบไปมหาลัยก็เลยร้องแบบใส่ชีวิตเบิ่งไปเอ้ยหรือว่านี่แหละเฮาอันนี้ก็เป็นส่วนเน็ตแฟร์คิดว่าเฮาเป็นคนขอนแก่นเพราะว่าเฮาไปใส่ชีวิตอยู่ขอนแก่นช่วงทดสอบเนี่ยช่วงเรียนรู้ความลำบากกันไปเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเมืองใหญ่แล้วล่ะเมืองใหญ่มันน่าจะมีอีหยังให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับคนเลร่อนคนขอทานจังซี่หลายก็เลยไปใส่ชีวิตเมื่อหันนี้หนูสนใจมองพี่ต้องเตว่าเขามาในกรุงเทพแล้วรู้สึกว่าเจ้าของสบายแสดงว่าพี่ต้องมีภาพจำหรือว่าเห็นภาพเอียงบางอย่างในเมืองกรุงในกรุงเทพที่มันรู้สึกทัดกับความรู้สึกหรือทัดกับใจป่ะคะตอนนั้นอยากให้เราให้ฟังแน่ภาพเอียงนะหมายความว่าพี่ไปเห็นภาพใดพี่จังรู้สึกว่าเจ้าของสบายอ่ะบางเทื่อกันนอนในของมันอาจจะไม่ได้สบายแต่ว่าหนูคิดว่าพี่น่าจะเห็นภาพใดที่แบบที่มันเขาอย่างก่อนมาทัดกับความรู้สึกไหมพี่ก็คือเขานอนในของจนเขาดอนอ่ะเขาขาวดอนอ่ะแบบคือแบบนอนกินน่ะกินนอนกินแต่ว่าพอก็เฮ็ดงานเด้มาพอเฮ็ดงานก่อสร้างสิแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ไปเฮาก็ทาแค่พอกลับมาพอไปเฮ็ดก่อสร้างกลับมายามแรงก็กินข้าวกินหยังจังซี่เอ๊ะมันก็บ่ได้สบายดอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนาเบื่อมันแบบมันบ่มีหยังเลยบอกว่าชีวิตกูสิแบบมาทากินนอนกินแบบนี้แล้วจนกูดอนจังซี่บ่กูจนกูขาวซื่อๆนี่บ่แบบมันต้องได้เรียนรู้หยังหลายกว่านี้ดิวะแฟฟิวน่ะก็เลยออกไปเบิ่งจังซี่ออกไปก็บ่ได้บอกแม่ออกไปนั่งรถเมล์เทื่อแรกอ่ะฝุ่นไปตกหม่องเขาจอดสุดท้ายพุ่นไหมอยู่ไหนพุ่นสุดป้ายพุ่นสุดซ้ายเลยพุ่นอยู่พุ่นหม่องชิงฝ่ายใหญ่ๆพุ่นแล้วก็ต้องตอนนั้นพักอยู่ลาดเผาแม่งค่ะต้องนั่งแท็กซี่กลับมา600กว่าบาทแม่งตอนนั้นเอ๊ะเออวะอยู่กรุงเทพแม่งต้องทางโง่แบบกูนี่แม่งต้องเสียเงินหลายแน่คิดแบบนั้นไม่ต้องเรียนรู้อีกยังไงเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้อืมอืมชิงสายยังไงเสาชิงสายป่ะแถวบ่มีไอ้ผุนแม่รอบนอกผุนแม่รอบนอกผุนเอียงเกาะเอียงเกาะอันชิงช้าหมุนใหญ่ๆแหมเอเชียทีเออเอเชียทีมันไปหอดผุ่นผุ่นเด้จากลาดพร้าวสู่เอเชียทีแมนแล้วก็นั่งรถกลับมาบนแตกบาทก็ค่ะ600ตอนนั้นเขาเปิดมิเตอร์บ่เฮารู้สึกว่าเขาตัวกูคักบ่เขาเข้าไปได้ตัวอยู่แต่มันไกลอีหลีเขาไปสุดแบบสุดจนเขาจอดรถซื่อๆแล้วเขายางลงอ่ะคนขับยางลงกระเป๋ารถเมย์ยางลงแล้วอ้าวกูไปใส่ตัววะคือถิ่มกูไปแบบนี้คือเขาบริทีมดอกมันสุดปลายแล้วเขาโมโหมึงนี่ล่องใช้แล้วอย่างนี้นะอ๋อล่องมองนี่ก็ได้ปะอย่างนี้กัน
ก็เลยเสียเงินหกร้อยตีกันมาเราได้เล่าให้แม่ฟังบ่บ่ครับเนี่ยแบบอย่างงอย่าไปบอกที่แม่กันสีดาตัวอันไหนงอเออเหมือนบ่ค่อยได้เว้าบ่ค่อยได้เว้าครับบ่ค่อยได้เว้าเลยแบบการใช้ชีวิตขอท่านอีหยังเนี่ยแล้วก็บ่ฮู้มีอันนึงตั้งหนูสงสัยแล้วหนูคิดว่าหลายคนก็สงสัยแล้วก็อยากได้คำตอบบ่ฮู้ว่าพี่ฮู้จักคนผู้นึงบ่หนูว่าพี่ต้องฮู้จักคนหลายคนแฮงแต่ว่าผู้นี้หนูอยากถามว่าพี่พ่อฮู้จักเขาบ่หลายคนอาจจะสงสัยคือกันว่าอีผู้นี้คือผู้ใดล่ะคิดว่าพี่น่าจะฮู้จักอะค่ะมันมีภาพมายืนยันผู้เนี่ยค่ะผู้เนี่ยค่ะพี่ฮู้จักบ่ผู้ใดนี่ฮู้จักอยู่ครับผู้เนี่ยพี่อธิบายฟังเนี่ยอันนี้คือผู้ใดเราเป็นจังไหนอันนี้ตอนนี้ตอนใดก็คือผมเนี่ยแหละครับตอนน่าจะปี1ปี2ครับพี่แม่นปี1มันว่ามันสกินเฮดอยู่มันมีโกดครับคือเขามหาลัยตอนแรกเฮานึกว่าแบบมหาลัยแม่งอิสระคือบ่ได้บ้านบังคับกูไปเรียนแต่ว่าเฮาอ่ะเขาอ่ะเอาเขาน่ะมันก็ยังมีการบังคับอยู่มันจะมีอยู่คณะบ่กี่คณะแมนถ้าตอนนี้ก็เป็นดราม่าได้เลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันยังเป็นโซตัดอยู่เฮาเป็นโซตัดรุ่นสุดท้ายของมหาลัยจังซี่บ้างไหมสิได้บ่คะแมนครับบ้างไปแล้วเฮาก็ตัดเนี่ยปีนึงอ่ะผมปงแค่เนี่ยก็คือตัดหลายรอบแห้งโกนหัวหลายรอบแห้งโกนหัวตั้งแต่เข่าโกนหัวเข่าคาดเข่าเชี่ยแล้วก็โกนหัวก่อนรับคู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันโกนหลายรอบแม่งคณะนี่แต่ว่าหลังๆมาแล้วโกนหัวปุ๊บมันก็ถือประเด็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเล็กน้อยก็ประท้วงบ่ได้โกนแล้วค่ะแล้วจากเนี่ยมาเป็นแบบเนี้ยจริงๆเขาอยากไว้เหง้าตั้งแต่อันนี้อยู่แล้วอยากไว้เหง้าตั้งแต่ไหนอยู่แล้วแต่ว่าหนามานิดมาตั้งแต่ม.2เลยได้หนามาตีแม่นมาพี่มีภาพหน่อยๆตอนม.2บ่มีครับตกไปหาเบิ่งแม่นเป็นคนที่แบบขนาดเรียกลอดอกับมีหนามางงเลยลอดอกเวลาเข้ามาตรวจกันที่ห้องกันตัดหนามาแบบแค่โค้งนี่ขึ้นหอดผู้หนีบ่ขึ้นหอดคนผู้หนีบ่คือว่ากับปล่อยให้มันเป็นอิสระปล่อยให้มันเติบโตแล้วอีกอันนึงเนี่ยเห็นพ่อเห็นอันเนี้ยแล้วก็พ่อคุยกับพี่หนูจําได้ว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์มันสิมีกฎอีกกฎนึงนอกจากการใส่เสื้อตัวใหญ่ผู้หญิงใส่ตัวใหญ่ใส่เสื้อตัวใหญ่เนาะใส่สิ้นยาวๆรวบตึงผู้หญิงรวบตึงแมนแล้วอีกอย่างนึงที่หนูรู้มาแต่บ่แน่ใจว่ามาจากตั้งแต่รุ่นพี่ต้องเตะมาเนาะก็คือว่าจะต้องตั้งชื่อในวงการชื่อในคณะถ้าแบบผู้ใดสิซื้อซ้ำกันยังสมมตินัดจังสิเอ้ยคนนี้ต้องตกลงกันว่าผู้ใดสิเปลี่ยนว่าซั่นก็ต้องเปลี่ยนทั้งครูเพื่อให้แบบจําแต่ว่าถ้าเป็นสาขาทัศนศิลป์มันต้องเป็นชื่อฉายาอยู่แล้วทัศนศิลป์คือสิซ้ำว่าซ้ำก็ต้องเปลี่ยนแม่นแต่ว่าถ้าเป็นการแสดงก็คือถ้าซ้ำก็ต้องเปลี่ยนมันมีหมู่หนูผู้นึงเรียนคณะนี่แหละแล้วชื่อมันต่อเตาแล้วเขาให้มันเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใหม่แต่ต้องมีพยางค์เดียวกันแต่ต้องมีพยางค์เดิมอยู่ของพี่ต้องเตะมีบ่แบบนี้บ่ชื่อแปลกก็เลยบ่ได้เปลี่ยนน้ําเขาเพราะว่าหนูอ่ะจะถามพี่ว่าไอ้ต้องเตะเนี่ยเป็นชื่อแต่เกิดเลยบ่ชื่อแต่เกิดครับเอ้ยชื่อติต่างติต่างแมนน้องชื่อต้องเตะตอนแรกหนูแม่คู่ภาษาไทยแมนก็เลยตั้งชื่อแบบตอนแรกตั้งชื่อว่าหยังวะเตชิตวีแม่นแต่ว่าพอลิ้นสั่นผมก็ได้พอผมลิ้นสั่นแล้วมันบ่เตคิดมันออกไปคิดเนี่ยก็เลยมันบ่เตว่ะก็เลยเปลี่ยนชื่ออือๆมันเป็นการละเล่นเด้ครับการละเล่นต้องเตมั้ยนานนานการละเล่นพื้นบ้านของถิ่นไหนคะของทั่วประเทศเลยการละเล่นตั้งเตหรือหยังมันเนี่ยแต่ว่าแบบศัพท์ในทั้งวิชาการอาจจะต้องเตะหรืออย่างอืมอืมอืมก็แล้วแต่แม่ผมเลยผมก็บอกนะเล่ากับมันยังทันแล้วก่อนที่สิเขามาคุยกันตอนนี้พี่ต้องเตะบอกว่าซาใจอยากเรียนนิเทศแต่มันก็ยังอยู่ศิลปกรรมตอนนั้นก็คือกระถามแล้วนะว่าเป็นยังคือประสิวมารู้สึกเสียดายบ่ก็บ่นะครับแมนบ่เลยตอนแรกอะตอนเรียนอยู่อะเสียดายบ่นายบอกปอบนี่ลงให้กูเลยกูน่าจะเลือกเองยังสินะบอกเฮ้ย
เพราะว่ามันพึ่งเขาไปแล้วเฮาพึ่งมากตอนแบบเฮาเขาไปเรียนอีหลีอ่ะเฮาพึ่งฮู้ว่าเอ้ยครูเขาบ่เรียนกล่องเรียนฟิล์มป่ะจังซี่นะพึ่งฮู้ตอนนั้นแต่ว่าถอดใจน้อยใจครับแต่ว่าเอาไปมากก็เอ้ยถ้าบ่ได้แบบอิทธิพลของละครเวทีมีผลตอนนี้มากแมนตอนนี้ตอนนั้นแต่ว่าถ้าผู้บ่ฮู้ว่าถ้าเรียนนิเทศมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็อาจจะดีกว่านี่หรือบ่ได้ดีซ้ํานี่แต่ว่าเนี่ยละครมันสอนให้เฮาเป็นประมาณนี้แหละประมาณนี้เพราะว่าตอนที่หนูฮู้จักหรือว่าเห็นพี่แรกๆอ่ะบ่ได้ฮู้นะว่าพี่ซื้อมาหยังเห็นแต่คนเขาซากันน่ะมาเข้ามาไปสอบสัมภาษณ์แล้วคนซาว่าเอ้ยไอ้อันนี้ไอ้อันนี้ไอ้นี่จังซี่นะภาพจําที่หนูเห็นพี่ตรงแต่ตอนนั้นคือว่าส่งอ่ะมันขาดก่อนเสือเนาะแน่นครับพี่ส่งขาดมาก่อนจังมาเป็นคนเสือขาดแบบนี้มันบ่คะแล้วทีเนี้ยภาพของพี่อ่ะมันไม่ได้เป็นผู้กำกับนะภาพพี่ไม่ได้ผู้กำกับพี่ต้องเตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือพี่อ่ะไปออดิชั่นเป็นนักแสดงหรือออดิชั่นอย่างหลายอย่างให้เราด้วยทรงผมทรงนี้ด้วยแมนครับแต่ว่าจะยากกว่านี่เป็นแบบทรงกระโปงแล้วพี่มาเบื้องหน้าตลอดเลยอ่ะแต่หน่อยเท่ามหาลัยพี่มาเบื้องหน้าตลอดแล้วจังไหนมันคือพลิกผันมาเป็นผู้กำกับเหตุผลใดคือเหตุให้พี่แบบว้ากูเปลี่ยนดีกว่าวะบ่เป็นคนข้างหน้าเป็นคนข้างหลังดีกว่าว่าเหตุผลหนึ่งคือผมเป็นเบื้องหน้าบ่ได้เพราะว่าผมเอาบ่ชัดอันนี้คือเหตุผลหลักเลยแมนถ้าแบบสังเกตว่าถ้าเล่นก็จะเล่นที่เล่นที่หนังคนหูจักเฮ็ดหรือหนังที่เฮาเฮ็ดเองจังซี่เฮาจะเล่นอยู่เพราะว่าแบบเฮาจะวางคาแรคเตอร์ให้เฮาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นหนังผู้อื่นจังซี่ที่เฮาเฮาไปแสดงที่บ่แม่นหนังอีสานจังซี่เฮาจะเล่นยากเพราะว่าเฮาแบบเฮามันก็เป็นปมด้อยของเฮาเลยที่แบบการแสดงมันบ่ได้อ่ะเบื้องหน้ามันบ่ได้เฮาก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเบื้องหน้าบ่ได้กูต้องเบื้องหลังดิเบื้องหลังเฮ็ดหยังได้ตะกี้บ่ได้มากำกับเลยมาเขียนบทอย่างเดียวแม่นเขียนบทแล้วก็รู้สึกว่าก็ไปเป็นเขียนบทแล้วก็มาเป็นผู้ซอยไทยบ้าน 2.1 2.2 อะไรแล้วตอนนั้นเฮาซอยหลายโพดซอยหลายจนรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ากูซอยหลายปันนี่กูก็กำกับได้ดีวะจังซี่แม่นเขาซอยแบบจนเขากลับมาเรียนอยู่มหาลัยอ่ะแล้วเขาออกกองอ่ะเขาขออนุญาตล่ากองมาเรียนนะเขาติดเรียนจังซี่แล้วกองบ่เดินกองวิดีโอข้อไม้เขาบีบ ให้เขาบอกมุกนักแสดงว่าเอ้ยนักแสดงต้องเล่นยังไงเอ้าปัดเป็นกูสำคัญขนาดนั้นเลยบ่วะกูเฮ็ดหลายเถอะว่าจริงๆแม่งกูกำกับได้นี่ว่าถ้ากูเฮ็ดขนาดนี้จังซี่ก็เลยลองกำกับนี่แต่ว่าก็จะเป็นโฆษณาก่อนแล้วก็มิวสิกวิดีโอแล้วค่อยมาหนังบ่แม่นว่าเฮ็ดลําเป็นหนังเลยแม่นบ่พี่บ่ครับแม่นเขาทดลองให้เขียนบท MV ก่อนเขียนบท MV แล้วเฮ็ด MV โอเคเขาก็เฮ็ดให้เฮ็ดโฆษณาก็เฮ็ดโอเคตอนแรกเฮามาสายโฆษณาเลยเฮามักจังหวะโฆษณาเลยแต่ว่าเอ้ยโฆษณาในอีสานมันเขาบ่ทันบูมแหมหน่อยเดี๋ยวนี้ก็บ่ทันบูมเดี๋ยวนี้บ่มีคนจ้างดอกนี่สิแมนเอาเลยว่าเฮ็ดหยังวะมิวสิกวิดีโอบ่คนเห็นหลายก็เลยไม่เห็นมิวสิกวิดีโอจังซี่แมนแล้วมันก็ซอยอย่างนึงก็คือมิวสิกวิดีโอมันสั่นมัน4นาทีแล้วมันต้องเลือกสิ่งที่เฮาต้องการอีหลีมันก็เลยฮู้ตอนมาเฮามาเฮ็ดหนังนี่ล่ะเอ้ยพอหนังแมงเหย้ามันเกินเวลานี่เฮาฮู้เลยว่าเฮาต้องตัดซีนใดออกนี่เฮาฮู้เพราะว่าเฮาผ่านอันนี้มาแล้วจังซี่มันเป็นการก้าวที่ละขาเนาะก้าวที่ละขันก็คือว่าจากโฆษณามาเป็นเพลงแล้วก็จะมาเป็นกำกับแมนแต่มันก้าวเร็วแมนเขาจะสังเกตว่าเอ้ยคือประสบความสำเร็จเร็วทีเพราะว่าแบบเรียนรู้เร็วแล้วก้าวเร็วมากๆนั่นสิเพราะว่าเฮ็ดตั้งแต่เขาวงการมาบ่เคยได้กำไรอีหยังจากการเฮ็ดนั่นนี่เลยแม่นการเฮ็ด MV นี่ MV นี่ขาดทุนแบบเป็นวาเล่นเลยแม่นขาดทุนแบบแสน2แสนนี่เขาเนื้อตลอดอ่ะจนรู้สึกว่าเอ๊ะกูเฮ็ดงานอีหยังวะกูคือบ่ได้กำไรจักเทื่อวะเออเอ้ยเว้ยกูบ่ได้กำไรเพราะว่ากูบ่เก่งนี่วะเออกูแม่งกูต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดนี่ก็เลยเอ้ยบ่เป็นหยังเดี๋ยวไอ้ใจเองหลังๆมาเริ่มบ่รับเลยดันเสียเงินมันเสียอีหลีมันเสียแบบ MV ผู้ใด MV ค็อกเทลถ่ายในช่วงโควิดตำรวจขี่รถไล่อ้อมจังหวัดเลยแล้วเฮาก็หนีเอ้ยต้องแดกตัวทางท้ายล่ะออกขึ้นมาแล้วเฮาต้องท้ายล่ะขี่ไปอำเภอนี่ตำรวจแม่กระดักอำเภอนี่ก็ไล่ไปท้ายจังหวัดอำเภออื่นก็ไล่จนท้อเอ้า
บอกเป็นยังเสียเงินแสนหนึ่งก็เลยได้มือทายแล้วมือทายอีลิสฝนตกมาเนี่ยเสียอีกแสนหนึ่งเสียสองแสนเอ๊ะแมนบ่ว่ะก็คือทำลายกันคักแท้ตอนเนี้ยฟิวนั่นนะเสียแบบฟรีแล้วฟังเพลงไหนมวนอย่างนี้เฮ็ดเพลงนี้ผมเฮ็ดเองบ่เอาค่าโตอย่างสิก็มีดิค่ะแมนบอยถ่วยทำอยากหน่อยที่มีค่าโตครับอยากให้พี่ต้องตีบอกให้ฟังด้วยว่ากำกับเพลงใดมาบางเนี่ยมาบางเนี่ยเพิ่นว่ากับกำกับเพลงอย่างเนี่ยอ่ะมันเบาได้บออันนี้เรียกคุณว่าเบาได้บอก่อนเบาได้ครับแต่มันไหลบ่เบิดแต่ว่าเอาที่ทุกคนคิดว่าทุกคนสิโหจัดอ่ะถ้าที่โหจัดในแบบวงการกำกับ MV ก็สิเป็นขวัญเอ๋ยขวัญมาของพี่ปามีอย่างเท่ครับแล้วก็ไทยทดไอ้2เสื้อกั๊กเสื้อกั๊กหรือแบบอภิสิทธิ์ชนพวกเนี้ยที่อันเนี้ยที่โหจักในด้านของวงการอุตสาหกรรม MV ในเมืองแต่ว่าในอีสานน่ะก็คือในเครือของไทยบ้านก็คือเกือบทั้งเบิดก็คือเป็นพี่แมนตะกี้เกือบทั้งเบิดเลยก็คือเป็นเฮาจังซี่ก็คือเคยแบบร่วมยอดวิวที่เฮา MV ที่เฮากำกับมาแบบมันอาจจะบ่ได้แบบก็คือบ่ได้เอิ้นอวดดอกแต่ว่ามันคือยอดวิวที่เฮาแบบเฮาเฮ็ดอีหลีจังซี่นะมันประมาณ 4,000 ล้านวิวมันบ่ 4,000 แม่นมันก็ต้อง 4,000 ล้านดีว่ะ 4,000 วิวแล้วก็ได้ป่ะ 4,000 วิวคือสิหน่อยแต่ว่าผู้เฮ็ดหลาย 4,000 ล้านวิวแม่นซึ่งหลายมากๆแข็งแต่ว่ามันบ่ได้วัดเด้ว่ายอดวิวมันบ่ได้วัดว่างานมันคุณภาพขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นน้ำเพลงอ่ะมิวสิควิดีโอมันต้องเพลงอยู่แล้วอ่ะคนเฮายังเคยคิดว่าดาต้าเพลงอย่างเพลง100ล้านจังซี่คนเบิ่งมิวสิควิดีโอเกิน5ล้านบ่จังซี่แม่นบ่เฮาก็บอกว่าเอ้ยมันก็บ่ได้เป็นเพราะ MV เฮาเสมอไปจังซี่แต่ว่าอันนี้คือข้อดีนะครับอันนี้บ่เคยเว้าอยู่ไสเลยเนี่ยตลาดของอุตสาหกรรม MV เนี่ยเฮ็ดให้ผมเฮ็ดหนังสัปเหร่อประสบความสำเร็จอ้าวงงจังใดก็คือผมเป็นคนเฮ็ด MV ผมบอกแล้วว่าผมบ่ได้เงินแม้นการได้เงินจากการเฮ็ด MV ผมอ่ะก็คือต้องเฮ็ดให้เพลงมันดังต้องเฮ็ดให้เพลงมันดังเท่านั้นแล้วผมก็ต้องได้รายได้จากการแบ่งยอดวิวแบ่งเงินจากยอดวิวที่เพลงมันดังดังนั้นแล้วทุกเพลงที่เฮาเฮ็ดต้องดังเท่านั้นบ่ซั่นเฮาขาดทุนบ่ซั่นเฮาบ่ได้เงินจังซี่เฮาก็เลยพยายามหาวิธีทางแบบบ่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือการตลาดหรือฟังเพลงวิเคราะห์ว่าเพลงนี้สิดังหรือตลาดเพลงยุคนี้ไปยังไดแล้วตลาดอีสานไปยังไดแล้วกลุ่มคนฟังยังไดแล้วมันเฮ็ดให้เฮาวิเคราะห์อนิเมะเรื่อยๆวิเคราะห์ตลาดมาเรื่อยๆเพราะว่าเฮาต้องการให้เพลงมันดังมันพอมาเฮ็ดหนังจังซี่เฮาก็เลยฮู้ว่าแม่งเฮาต้องวิเคราะห์จังไดวะให้คนมักเพราะว่าเอ้ยเหมือนกันว่าถ้าเฮาเฮ็ดเรื่องนี้แม่งจริงที่เขาก็บริเงินจากมันอย่างเดียวมันก็เลยแบบเอ้ยพึ่งมันคิดได้ดินี่พึ่งคิดได้ฟังมือบ้านมือก่อนนี่แหละบอกเพราะว่ามีภูมิกับเพิ่นเขียนว่าเคยเขาโปรแกรมที่เขาร่วมภูมิกับมิวสิกวิดีโอมาคุยกันนะแล้วเขาตั้งเรทราคาว่าเอ้ยเรทราคาของ MV ทั่วประเทศไทยต้องราคามาตรฐานเท่านี้ผมก็เลยสวนขึ้นว่าอุ้ยประมาณสมมุติเขาตั้งมาอยู่ 300,000 จังซี่เดทมาตรฐานคือ 300,000 ใน MV ต่อตัวนึงจังซี่นะสมมุตินะบ่แม่นตัวเลขอีหลีล่ะผมว่าเลยว่าอุ๊ยบ่ได้เด้ครับอยู่อีสานนี่ 40,000 นี่ถูกด่าเลยเด้ครับ 40,000 นี่ถือแพงล่ะเด้เอ้าแล้ว 40,000 แล้วเราจะได้กำไรจากตรงไหนเขาก็ถามเนาะจริงๆมันก็ได้อยู่ครับแต่มันได้น้อยจังซี่เอ้าแล้วทำไมตลาดอีสานถึงเป็นแบบนี้ทำไมไม่ปรับยกระดับโอ้ผมเคยยกระดับแล้วครับบ่มีคนจ้างตลอดปีเลยแท้ๆผมยกมาแล้วผมว่ามันผมยกบ่ยกจังซี่แม่นผมพยายามเฮ็ดให้ผมแบบมีมาตรฐานสูงจังซี่โอ้เศร้าเลยเงียบเลยงานน่ะเงียบเลยจังซี่เงียบบ่พอมีราคาติดตัดหนาเข้าไปอีกพร้อมจังซี่มีโทรมาถามเอ้ยต้องเตรับราคาเท่าไหร่โอ้ผมรับสูงอยู่เด้ครับอ๋อโอเคอีกมื้อนึงมั้ยเอ๊ะปกติค่ายนี่คือจ้างเฮาดูเถอะวะเดี๋ยวนี้ไปใส่วะอ๋อไปอยู่ฝุ่นเบิดเลยทําฮอดจังซี่ก็เลยว่าเอ้ยอันนี้มันคือจุดนึงที่แบบเห็นให้เฮาแบบมีระบบความคิดวิเคราะห์ตลาดได้ดีมากๆพอพี่ต้องเตว่าถึงภูมิภาคอีสานเทียบกับภาคกลางพี่หนูอยากฮู้ว่าด้วยความเป็นคนต่างจังหวัดเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะมันมีความยากความง่ายจังได๋กับการเฮ็ดงานในวงการหนังหรือว่าวงการสร้างสรรค์แบบนี้นะพี่มันยากคือเฮาเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันเป็น
มันบ่แม่นกระแสหลักนะเฮาบ่ได้เป็นกระแสหลักแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นเว่ของเฮาอ่ะถ้าเฮาพัฒนาเจ้าของไปแข่งในเว่ของที่ในเมืองเป็นแบบนั้นเฮาก็สู้เขาบ่ได้เนี่ย1คืออุปกรณ์หรือโอกาสที่เฮาจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เขามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเฮาน้อยมากๆเลยขนาดหนังผมบ่เคยผ่านหนังประกวดเลยผมเป็นคนอยากประกวดหนังแห้งแต่ว่ามันบ่มีตอนผมอยู่หรือว่าผมโง่เองก็ได้มันบ่เห็นว่าเฮาต้องไปประกวดอยู่ไสนะมันก็เลยบ่ได้ประกวดบ่ได้ทดลองสิมันก็เลยว่าเอ้ยแม่งเสียดายนะแบบกระทั่งแม่งกูอยู่ในเวกูนี่แหละเออกูอยู่ในเวพัฒนาทีน่ะเฮาต้องเอาแบบกระแสที่เฮาอยู่เนี่ยพัฒนาให้มันเป็นกระแสหลักให้ได้จังซี่แม่นให้คนยอมรับให้ได้มันต้องพัฒนาส่วนใดแน่จังซี่มุมกล้องบ่หรือโปรดักชันมันสิพัฒนาได้ขนาดใดที่มันยังเป็นตัวเฮาอยู่เนี่ยมันสิคิดมาตลอดเลยแม่นมันก็เลยกลายเป็นข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือถ้าเป็นอุตสาหกรรมจ๋าก็สู่บ่ได้ก็เฮ็ดบ่ได้คือกันแม่นสังเกตว่านักแสดงไทยบ้านน่ะบ่ค่อยเห็นหนังเล่นหนังภาคอื่นบ่ค่อยเห็นมันเล่นบ่ได้แม่นเพราะว่ามันบ่ได้ผ่านระบบมาแบบนั้นช่วงแรกๆนะช่วงนี้ก็เริ่มพัฒนาแล้วเพราะว่ามันต้องเรียก acting อย่างนั้นอย่างที่อันนี้แบบอยู่ไทยบ้านแบบเอ้ยอยากเล่นหยังก็เล่นง่ายแล้วจริงๆจริงๆอยากเล่นหยังก็เล่นอินพ่อไว้เอาเลยพ่อไปหันปุ๊บอินพ่อไว้ถือเขาตบเอาที่ด่ะแม่นมันต้องมีบทมีอย่างให้เขามันก็เลยแบบเอ้ยจริงๆแบบเฮาต้องบ่แม่นว่าเฮาจะอยู่ในเว่เฮาเสมอไปแต่ว่าเฮาก็อยู่ในเว่เฮาที่เฮาฮู้เว่ของคนอื่นนําว่าเขาไปในทิศทางใดจังซี่แม่นยังไทยบ้านนี่แข่งกับฮอลลีวูดได้เด้น่ะยังไงจังไหนคะเพราะว่าไอ้ฮอลลีวูดมันมีอีสานไหมเห็นไหมวะเออน่ะเห็นบอกเขากันนี่เป็นเฉพาะแล้วกะล่องอาทาไทยบ้านได้งบมาก400-500ล้านแล้วเฮ็ด 4G คือฮอลลีวูดมันก็คือเขาคือเก่าจังไหนก็คือเขาดีบ่ดีสู่บ่ได้พร้อมแต่ว่าถ้าเฮ็ดที่จีงงๆแบบเฮาล่ะเออเฮ็ดที่จีได้รูปแบบเฮาล่ะจังซี่มันก็อาจจะเป็นถึงอาจจะสู่บ่ได้แต่ว่ามันก็มีเว่ของเฮาอยู่แม่นพี่ต้องเตหนูอยากฮู้ว่าแล้วถ้าพี่เขามาในกรุงเทพฯเพราะว่าเขามาในเมืองโอกาสมันสิบ่หลายกว่าบ่มันก็สิบ่ง่ายกว่าบ่การที่พี่จะเป็นผู้กำกับได้ภายในเร็ววันภายในอายุที่มันน้อยกว่านี้เป็นอย่างเพียงคงยืนยันและหนักแน่นกับการต้องเฮ็ดผู้พิพากษาหนูว่าถ้าเทียบโอกาสแล้วอ่ะยังเช่นแบบอุตสาหกรรมหนังแห่งคักเนาะพี่อย่างที่พี่บอกอ่ะการเข้าไปในเมืองอ่ะโอกาสมันก่อนใหญ่กว่าพี่ภาพมันชัดกว่าเออโอกาสมีแต่ว่าเฮาต้องเก่งอีหลีเฮาบ่ได้กันที่บอกไปว่าเฮาบ่ได้เก่งในรูปแบบเขาเฮาเก่งในรูปแบบเฮาเฮามาจังได๋ก็สู้เขาบ่ได้จังได๋แม่นเคยมาแล้วเคยมาดูพร้อมจังได๋แม่นแบบสุดท้ายแม่งเขาก็ต้องบังคับให้ตอนแรกๆรับ MV เนี่ยเขาต้องเขามาถ่ายในเมืองอู้ถ่ายในเมืองเนี่ยผมคิดหยังบ่ได้เลยผมบ่ฮู้จักหยังเลยแม่นผมเพียนหยังบ่ได้เลยตอบเอาล่ะกูต้องในใจคิดกูเป็นแบบนี้กูบ่ม่วนแท้นะก็เลยว่ากูต้องกำกับ MV ให้มันดังแล้วผู้ใดที่มาจ้างกูสิเอามาถ่ายศรีสะเกษเบิดเลยแม่นอีหลีไปเบิดพี่ปามีมีหยังแหละแต่ว่าสงสารเขาอยู่เด้เมืองมันน้อยไงเฮาก็แต่ว่ามาแล้วเฮาสบายใจอ่ะมันเขาคิดยังออกเขาอยากนั่นอยากนี่อ่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองนี่แบบบ่ได้เลยบ่สู่แม่นบ่สู่อีหลีแม่นแต่ขนาดแบบลองแต่ว่าเคยสลับเคยลองเอาคนที่เฮ็ดงานเป็นโปรดักชันระบบอุตสาหกรรมสูงเนี่ยในเมืองล่ะไปเฮ็ดงานกับไทยบ้านจังซี่เขาก็มักเพราะว่าไทยบ้านมันบ่เป็นระบบแม่นเขาก็สิมักเด้เอ๊กูต้องมาถ่านักแสดงเมาเหล่า2ชั่วโมงบ่กูต้องมานักแสดงตื่นสวยนี่กูต้องถ่าบ่จังซี่นะเขาพอเฮามาเขาเนี่ยเขาบ่ได้ถ่าเฮาเด้จังซี่มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอันนี้มันอาจจะยืดยืดยุ่นจนแบบมันเกิดความสุขที่แท้จริงสำหรับการทำงานของเฮาก็ได้พี่ต้องเตะเราเขาสีเอิญว่างในนอแบบว่าพ่อพิยูศรีสะเกษพ่อพิยูภูมิภาคเนาะโอกาสยังที่ว่าโอกาสในอุตสาหกรรมมันหน่อยแห้งหน่อยครับแล้วเงินที่มันสนับสนุนในอุตสาหกรรมมันก็แห้งหน่อยอยู่แล้วอ่ะพี่พี่เขารู้สึกว่าโอ้กูโซถิ่มดีกว่าบ่เอาแล้วกูเมื่อยแล้วเฮ็ดจังได๋กับบ่สู่เขาจังซี่บ่มีบ่บ่เคยคิดว่าเคยคิดอยู่ว่าบ่สู่เขาแต่ว่าบ่เคยคิดว่าสู่บ่ได้แม่น
เอางงเลยกูบ่ได้บ่สู่เขาแต่ว่าสู่บ่ได้อ่ะมันเหมือนว่าเฮามีของนะเออแต่ว่าเฮาก็มีของที่มันเป็นสไตล์เฮาแหมเออผมสมมุติเฮาก็เคยเบิ่ง MV แม่ง MV ไทยแม่งยกระดับขนาดนี้เลยบอกว่าแม่งสากลมากเลยมุมกล้องแบบเอ้ยแบบเกาหลีแบบตั้งประเทศเลยจะลองคิดเป็นเฮาถ้ากูเฮ็ดกูสิเป็นเฮ็ดประมาณนี้แล้วก็หัวอยู่ผู้เดียวมั้ยแม่งโคตรเล่าเลยว่ะจริงๆนะหัวอย่างของว่าเอ้ยกูคือคิดได้แบบบ้านนอกแท้ว่าจริงๆเอ้ยแต่ว่าถ้าแม่งถ้าวงดังๆขนาดนี้เราเฮ็ดแบบบ้านนอกแบบนี้มันก็เท่อีกแบบนะเออจริงๆมันก็มีความสุขในแบบของอย่างของแต่ว่าจริงๆแบบคนที่เฮ็ดอุตสาหกรรมในภูมิภาคอ่ะอยากเข้าในเมืองเบิดอยากได้งานในเมืองเบิดเพราะว่ามูลค่ามันสูงแม่นเฮายังอยากได้ผมก็ยังอยากได้งานผมเห็น MV ผมก็อยากได้ MV จากค่ายใหญ่ๆเลยเพราะว่าเงินมันรู้สึกว่ามันได้ตามงานที่เฮาอยากเฮ็ดจังซี่ 300,000 จังซี่ทั้งที่แบบเอ้ยกําไรเฮาหักได้เลยจังซี่นะเฮาก็เฮ็ดในทุนที่เฮาเฮ็ดจังซี่เฮาเฮ็ด 40,000 จังซี่เฮาก็เฮ็ด 40,000 น่ะอุ้ยกําไรอุ้ยกําไรจักเปอร์เซ็นต์ว่าคิดแบบหักเข้าอันนี้ได้แต่ว่าแบบมันต้องเก่งอีหลีแล้วเขาบ่ได้มันบ่ได้เปิดรับแฮงๆคู่มือนี่แบบคนแฮงเข้าใจโปรดักชันเยอะอย่างเงี้ยครับยังแบบค่ายพีโอมจังซี่ทีแรปจังซี่เวลาจะพรีเซนต์เนี่ยนักร้องในวงอ่ะต้องเข้ามาเบิดเลยเด้ทีมงอกทีมงานการตลาดเขาอย่างนึงพรีเซนต์เพลงนึงนี่ผมพรีเซนต์อยู่ผู้เดียวนี่แต่ว่าทีมงานประมาณ20คนน่ะนั่งฟังเฮาอยู่แล้วความคิดบ่คือกันบัดนี่ด่ากันให้เฮาฟังแบบตุ๊กๆๆผู้นั่งอยากได้จังซั่นอู้พาร์ทมันคือเข้มข้นทะวะเออถ้ากูพี่เซ็นผ่านงานนี้ได้เนี่ยกูสบายเลยนะอย่างเนี้ยเพราะว่าแบบคนนักร้องเรียนฟิล์มเออคนนั้นเรียนนั่นคนนั้นเฮ็ดโปรดักชันโอ้แต่ละคนคอมเมนต์มาเอ้ยโอ้แบบเขาละเอียดกับงานขนาดนี้ได้บอกอย่างเนี้ยมันก็เลยว่าเอ๊ะมันก็เห็นให้เฮาพัฒนานำแต่ว่ามันหน่อยที่จะพอมีแค่เฮามั้งสิพอในรูปแบบเนี้ยแล้วโปรดักชันอื่นในอีสานล่ะจังซี่มันต้องเฮ็ดจังได๋จังซี่มันต้องเฮ็ดจังได๋ที่มันต้องมาพอแบบเฮาจังซี่มันต้องสร้างผลงานบ่สร้างผลงานแบบใดอีกแม่นเพราะว่างบอยากสร้างผลงานดีอยู่แต่งบเขาให้มาซ้ํานี่จังนี่แม่นบางคนเก่งๆหลายแต่ว่าแบบปัจจัยหลายๆอย่างมันก็หลายจังซี่บางคนก็บ่ได้เข้าใจมันสิมีช่วงนึงที่หนังอีสานเยอะมากๆเลยครับเห็นบ่ที่หนังอีสานรู้สึกว่าเยอะมากๆที่แบบเพลงดังแล้วก็เอามาเฮ็ดหนังเพลงอันนี้เป็นกระแสเอามาเฮ็ดหนังเบิดจังซี่มันรู้สึกว่าเอ้ยอุ๊ยซับเปลือได้700ล้านเนี่ยเขาลงทุนแค่10ล้านเลยเด้เฮาสิเฮ็ดบ่ได้นะบ่นี่เอานายทุนก็บอกเอาเงิน10ล้านไปเฮ็ดให้ได้คือจังซับเปลือนี่พอระบบอีหลี700มันบ่ได้ฮอดเฮาเด้แม่น700มันแบ่งผู้ใดแน่ก่อนสิมาตกเฮาหอนหมื่นบ่บู๊จังซี่ถ้าจังคําถามว่าไปอีกล่ะแม่นมันต้องแบ่งผู้นั้นผู้นี้อีกหลายอย่างระบบอุตสาหกรรมมันบ่ได้มีแค่ว่าหนังได้100ล้านน่ะเฮาได้100ล้านเด้จังซี่เฮาก็แต่ว่าเขาคิดแค่เป้าหมายว่ามันคือ100ล้านหนังเรื่องนี้เฮ็ดไทยบ้านภาคแรกลงทุน200ล้านได้35ล้านอู้คือได้กําไรหลายแท้ลองไปถามไทยบ้านน่ะบ่มีผู้ใดได้กําไรจากภาคแรกเลยนะแม่นตัวเลขหลายๆนี่เฮ็ดให้ผิดกันซื้อพี่ต้องเตะแล้วหนังสัมภาระพี่บอกว่าสัมผัสจากสัมผัสหลายๆหมองพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความเป็นตัวพี่อยู่ในหนังแม่นบอกหนูอยากรู้ว่าไอ้ความเป็นตัวพี่ที่ว่ามันคืออย่างครับมันคือความตายดิคือมันคืออีหยังอ่ะในนั้นบ่แม่นความตายครับวัฒนธรรมความเป็นอีสานความเป็นอีสานที่แบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือความเสื่อเฮาสิใส่มาตั้งแต่อันนี้อยู่แล้วเฮาเป็นคนเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เฮ็ดหยังเนี่ยเฮาสิตั้งคําถามกับพิธีกรรมนี่ว่าเฮ็ดหยังจังซี่โดยความอาจที่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่บ่ได้พูดจ๋าจังซี่นะเฮาก็เลยแบบตั้งคําถามกับบางความเชื่อจังซี่เรื่อยๆจังซี่เฮาก็เลยว่าแต่ว่าเฮาบ่ได้ลบหลู่เด้เฮาเป็นการตั้งคําถามให้คนสมัยใหม่ตั้งคําถามและให้คนสมัยใหม่ที่กําลังจะเรียนรู้อยู่เข้าใจว่าเป็นอย่างโบราณเขาเฮ็ดแบบนั้นจังซี่มันก็เลยแบบเอ้ยนี่แหละแล้วก็ตอนแรกหยอดใส่มาเรื่อยๆหยอดใส่ทดลองมาตั้งแต่ MV ตั้งแต่มาเรื่อยๆแล้วมันก็มาบูมตอนขวัญเอ้ยขวัญมาแต่ว่าเฮามีเฮาการเล่าเฮาเป็นแบบนี้โปรแกรมนี้มีลายเซ็นแบบนี้ก็เลยว่าเอ้ยแม่งก็ดีเด้อๆก็แล้วมันก็ม่วนมันก็ม่วนเอ๊ะ
แม่งกูสิพอพิธีกรรมยังอีกวะกูมาตั้งคำถามยังอีกวะอย่างนี้มันมวนอันนี้เป็นคำถามที่คิดว่าหลายคนถามพี่ตองเตแล้วแน่นอนยังไม่ได้ใส่สับเปลือมันแบบฟีเวอร์สับเปลือฟีเวอร์ฟีเวอร์ถึงขั้นที่ว่าเป็นกระแสมีชื่อเสียงดังถึงขั้นขออนุญาตนะคะพี่อยากจะว่าเถิงบ่ว่าเถิงก็ตามแต่ว่าหนูก็สิว่าเถิงเนาะจนทั้งช่วงนึงอ่ะมันถึงดราม่าเรื่องที่ว่าเจ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่ะครับพี่คิดว่ามันเป็นเพราะอย่างมันเทศไห้เรื่องนี้มันถึกเบาถึงมันเป็นกระแสแล้วมันดังกว่าภาคอื่นๆถ้าเทียบแล้วจริงๆมันไทยหนึ่งไทยบ้านมันสะสมแฟนคลับมาอยู่แล้วเนี่ยมันมีแฟนคลับอยู่แล้วจังไหนสมมติหนังเรื่องเนี่ยถ้ามันบ่ทับเปลือมันบ่ประสบความสำเร็จเพดานของรายได้มันก็อาจจะอยู่ที่50ล้าน80ล้านหรือ100ล้านจังซี่มันมีเพดานที่คนเบิ่งหนังไทยบ้านอยู่แล้วว่าเอ้ยคนเบิ่งหนังสมมติวิเคราะห์ก็ได้ว่าหนังเส้นลังจังซี่ได้70ล้าน80ล้านจังซี่กลุ่มของคนที่เบิ่งหนังเส้นลังก็ต้องเบิ่งหนังในจักรวาลของไทยบ้านอ่ะแต่ไทยบ้านเนี่ยก็ต้องได้แท้ๆล่ะ80ล้านจังซี่เฮาก็มาตรฐานเฮาก็ฮู้แล้วแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้มันอันเนี่ยมันบ่ฮู้เลยว่ามันมาย้อนหยังเพราะว่าจริงๆเฮาว่าฟุกก็ได้นะแต่ว่าคําว่าฟุกนี่มันก็คิดมาทุกอย่างคือกันแม่นคิดมาทั้งบทคิดมาทั้งการตลาดคิดมาทั้งการโปรโมทจังซี่ว่าอู้จริงๆแบบมันสิมีเพจนึงเอาไปลงว่าผมเฮ็ดหยังแน่จังซี่เฮ็ดหยังแน่ตำแหน่งหลายจังซี่นะแล้วเฮารู้สึกว่าเอ้ยมันจะอวดไปบ่วะมันจะดูแบบเฮาอวดกวดเก่งไปบ่วะแต่ว่าอยากทักไปบอกเขาอยู่ได้ว่ากูเฮ็ดหลายกว่านั้นอีกเด้จังซี่บ่เป็นสำนีนะแมนอยากบอกว่าอู้การตลาดนี่กูการตลาดนี่ว่างเป็นตารางเลยว่าวันนี้ปล่อยอันนี้เพื่อได้อันนี้วันนี้ปล่อยอันนี้เพื่อให้คนปากต่อปากวันนี้ปล่อยอันนี้ว่างเลยปล่อยที่เซอร์ปล่อยเนี่ยว่างเป็นแผนเลยเป็นแผนที่แบบอู้ชัดเจนมากๆด้านการตลาดอ่ะแมนแบบแบบพอหูจนหูเป็นการตลาดจนหูนั้นกระแสเจ้าของที่มาเนี่ยอันเนี้ยการขอพูดเนี่ยต้องเป็นผมโพสต์ทํานั่นต้องเป็นโพสต์ทํานั่นให้กระแสมันมาอยู่ที่ผมก่อนอย่าเพิ่งให้กระแสมันกระจายแล้วก็พอจะช่วงเนี้ยเริ่มกระจายให้นักแสดงเด้อนักแสดงเริ่มมีตัวตนขึ้นเริ่มมีตัวตนขึ้นจังซี่มันวิเคราะห์ขนาดนั้นเลยแม่นอันนี้คือพี่ต้องเตะเป็นคนว่างเองเลยบ่แม่นครับว่างให้การตลาดเลยว่างให้กราฟิกเพิ่นบอกอันนี้เลยว่าจังซี่แสดงว่าภาพที่เฮาเห็นคือว่าไทม์ไลน์ของสื่อในเพจไทยบ้านออกมานี่ก็คือมันก็เป็นการตลาดที่เฮาวางแผนไว้แล้วแม่นซึ่งหลายคนก็เบิ่งว่าเอ้ยมันฟูกว่าเอ้ยมันเป็นกระแสเพราะว่าคนนู่นนี่นั่นว่าอันนี้นุ้ยอยากย้อนกลับไปมันจะส่วนตัวกันไปบ่วะเฮาแค่รู้สึกว่ามันจะมีช่วงนึงที่การตลาดพี่ถึกเสียบแล้วถูกยกหนังเรื่องนี้กับถูกยกระดับขึ้นไปเป็นสิ่งที่มันนอกเหนือการตลาดที่พี่ต้องเตะวางแผนไว้นั่นคือการถึกว่างเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์พอมันมีกระแสมงเนี่ยเข้ามานอกเหนือการตลาดพี่รู้สึกยังไงจริงๆมันกับซอยนะแต่ว่ากับบ่ได้ซอยในวงกว้างเพราะว่าถ้าสังเกตได้ดีตอนที่มีกระแสเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ยอดหนังมันทะลุไปไกลมากๆแล้วแมนทะลุไปไกลจนเฮารู้สึกแบบปล่อยมันแล้วอ่ะปล่อยมันจนบ่ปล่อยจนจําได้ว่าโพสต์บอกว่าอ่ะต่อไปก็เป็นหนังให้มันปล่อยให้หนังเดินทางเพราะว่าบ่มีอีหยังมาเป็นการตลาดมันแล้วอ่ะเฮาก็รู้สึกว่าเอ้ยก็มันก็บ่ได้มันก็บ่เป็นการตลาดที่เฮาวางไว้หรอกแต่ว่าก็ขอบคุณนี่มันมีอันนี้มาเป็นกระแสให้จังซี่ครับแต่ว่ามันก็เป็นกระแสที่เฮากับนั่นแหละกับที่ว่าแบบเบาบ่คิดเองจังซี่เฮาก็เลยถึกกระแสที่มันแบบเห็นให้เฮาเป็นคนบ่อยากให้คนผิดกันมั้ยเฮาเครียดเลยเด้เครียดแม่งออกมาขอโทษบ่วะออกมาขอโทษแห่งคนแห่งสิว่าว่าเฮาอันนี้อีกจังซี่เงียบดีกว่าเหมือนตอนนั้นน่ะผมรู้สึกได้ตอนนั้นเหมือนรู้สึกว่าแม่งคำเว้ากูเหมือนกูสร้างสนามมวยเหรอเฮ้คนตีกันอยู่ตอนนี้คนกําลังตีกันคนกําลังตีกันทั้งที่กูยืนเบิ่งอยู่ข้างนอกแล้วกูม้วนจังซี่บ่จังซี่แต่ว่าเฮาบ่ได้เป็นเฮาบ่ได้ม้วนแหมเฮาแบบอู้อย่าตีกันอย่าเถียงกันผมบ่ได้คําเว้าผมบ่ได้อันนั้นขนาดนั้นแต่ว่าคําเว้าผมอ่ะ
มันบ่ได้เพื่อผมเลยคำเบาถ้าสังเกตดีๆแบบถ้าเบิ่งทุกประโยคอีเลียผมเบาเพื่อแบบส่วนร่วมล้วนๆอย่างเนี้ยก็คือแบบของเฮาอ่ะมันพอแล้วมันโอเคแล้วแต่ว่าถ้ามันจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนามันวงกว้างได้กว่านี่เฮาแบบอื้อแบบหมายความว่าเพื่อวงกว้างคือแบบทางอุตสาหกรรมเลยที่ย้ำตลอดว่าผมยังบอกว่าหนังผมจบแล้วกระแสหนังผมจบแล้วมันได้ยอดที่มันแค่นี้แหละเฮาฮู้ว่าเฮาก็ฮู้ว่าบ็อกออฟฟิศอ่ะยอดมันเท่าใดแล้วยอดมันขึ้นวันละนี่วันละนี่เฮาก็ฮู้แล้วว่าประเมินมันสิจบที่เท่าใดจังซี่นะเออพ่อเฮาฮู้ตัวเลขแล้วแต่ว่าเฮาก็ฮู้ว่าเอ้ยถ้าเฮาเว้าโปรโมทจังซี่คนอีกกี่คนจะมาเบิ่งหนังแล้วมันได้พันล้านมันบ่เป็นไปได้บ่แน่นอนอ่ะเออเป็นไปได้บ่แน่นอนแม่นเป็นไปบ่ได้แน่นอนเป็นไปบ่ได้แน่นอนเฮาก็เลยว่าเอ้ยถ้าเฮาเป็นกระแสหลักแล้วคนให้ความสนใจจังซี่คำบอกเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงอีหยังใดนะแต่มันกับเปลี่ยนโพดตอนขอโทษทีลีครับมันเปลี่ยนเกินนะมันเปลี่ยนเกินนึกว่าแบบบอกยูหันแล้วมันจบยูหันนะมันเปลี่ยนแค่แบบคนที่ฟังได้หันนะแต่ว่าแบบมันถึกหยิบขึ้นมาเป็นแบบระดับประเทศเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูว่าหนังพี่ตงเต๋มันอาจจะจบในประเทศแบบที่พี่ตงเต๋ปล่อยให้มันได้เหตุงานแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าหนังมันกับโกอินเตอร์ไปหลายประเทศแล้วอ่ะครับหนูจะมาถามว่าประเทศยังไงเพราะว่าคุยกับพี่ตงเต๋แล้วพี่ตงเต๋บอกว่ายังก็เก่าประเทศแต่ว่าจำไม่ได้ว่าประเทศใดแน่เพราะว่านั่นครับซึ่งล่าสุดก็เพิ่งเดินทางไปแสมาค่ะไต้หวันครับไต้หวันแมนความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นหนังอีสานที่มีวัฒนธรรมอีสานค่อนข้างเฉพาะทิ้นเลยพี่ว่าความเป็นอีสานและวัฒนธรรมแบบเนี้ยมันไปขายกับต่างประเทศได้จังไหนด้วยภาษาเองด้วยการที่จะต้องทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมบางอย่างของคนเฉพาะกลุ่มเองอะพี่มันไปได้จังไหนเราเฮ็ดจังไหนเขาจังสิเข้าถึงหนังเขาขนาดนั้นจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ทดลองนะครับเพราะว่ายังเข้าไปไต้หวันมาหนิไต้หวันกับไต้หวันอุตสาหกรรมเขาต้องการหนังผีอย่างเดียวหนังผีจ๋าไหมหนังผีแบบเลือดสาดเลยไหมเขาต้องการเขาบอกแบบนั้นนะเราไทยบ้านไปอย่างเดียวมันก็แค่ได้หน่อยอ่ะได้ตลาดหน่อยก็คือเป็นคนไทยที่อยู่ในไต้หวันหรือบางท่านก็เป็นคนที่ซื้อหนังเข้าไปมันได้บ่หลายดอกมันบ่ได้ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรอกแต่ว่ามันก็ได้ทดลองว่าเอ้ยถ้าเขาจะเฮ็ดหนังแบบนี้อยู่อ่ะมันต้องเฮ็ดแบบใดให้เขายอมรับในความเฉพาะเฮาได้จังซี่ยังเขามีสื่อมาสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าโยนไข่ทำไมเขาเถอะแล้วเขาก็อธิบายจังนั้นจังซี่เขาก็ถามอีกทำไมจังเนี่ยแล้วเขาก็อธิบายเขาก็อธิบายจังใดก็บ่เข้าใจเพราะว่ามันเฉพาะอีหลีแต่ชอบนะเอาผู้อยู่เป็นเอามันดูแบบน่าสนใจดีเขาที่บอกว่าแค่น่าสนใจเขาไม่ได้ยองว่าดีจักเถื่อนเขาบอกแค่น่าสนใจหูแล้วว่าหนังกูมึงบ่มักละจังดิแต่ว่าเขาก็หูแต่ตอนแรกอ่ะผมก็หูเลยว่าถ้าผมเห็นหนังผีจ๋ามันก็ขายได้แม่นเขาหูเลยว่าตลาดมากแต่ว่าแต่ถ้าหนังผีจ๋ามันก็ทัวร์ไปดีว่าเขาบริถนัดพร้อมนี่ก็พอใจในสิ่งนี้เขาเห็นในช่วงเวลานี้แล้วจังดิแบบดีแบบดีกว่าแบบเอาคำเอ้ยถ้าตอนนั้นเขาไปเกาหลีถ้าตอนนั้นเขาไปไต้หวันแล้วเขาบอท่านเห็นหนังอยู่เขาก็จะหนังเขาอาจจะเป็นอีกแบบนึงเลยก็ได้เพราะว่าเขาสนใจตลาดเขาจริงสิดีแล้วเขาไปซาแล้วพี่ต้องเตะแล้วจนฮอดตอนเนี้ยเท่าอยู่ในเขาคุยกันมาหรือว่าเท่าตอนที่พี่มีชีวิตเท่าอยู่เนี้ยรู้สึกว่าเจ้าของใช้ชีวิตไปแล้วจะเปอร์เซ็นต์หลายคะแนนชีวิตเจ้าของจะเปอร์เซ็นต์ใดจริงๆตอนนี้ก็หายเต็มได้แล้วแมนหายเต็มได้นะในปีนี้ก็คือใส่ชีวิตแบบขุ่มแห้งก็คือปีต่อไปอาจจะเป็นกำไรแล้วแหละแมนเป็นแบบมวนแล้วแมนเพราะว่ารู้สึกแล้วว่าเอ้ยปีนี้แม่งแบบอยากเฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดจังซี่แมนอยากได้เฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดจังซี่ครับปีต่อไปก็รู้สึกว่าก็ยังอยากเฮ็ดอีกเด้แทนที่แบบเขาบอกให้พักเขาบอกให้พักตั้งแต่หนังเขาอะเขาบอกให้พักตั้งแต่ตอนเนี้ยยังบ่ทันพักอยู่มวนแมนมวนแบบเอ้ยแบบเอ้ยกูเห็นปากกาครับไอ้สมุดบ่ได้เลยอยากเขียนบทแห้งอยากแบบอยากเขียนเลยอะเห็นบ่ได้เลยอะเขาร้านดีสะดวกซื้อนี่เห็นปากกาเนี่ยมีเอาเลยอยากเขียนแบบนี้เลยมันเป็นแบบนั้นเลยแบบนี้เฮ้ยอยากนั่งแล้วอยากไปคาเฟ่อยากเขียนบทแล้วทันทีเลยมันอยากเขียนตลอดเวลาเลยมันรู้สึกว่าแบบเอ้ย
เรื่องนี้แม่งกูว่าท่านเอาจริงนะฟิลนั่นนะเออมันแต่ว่าถ้าเขาเอาจริงมันอาจจะบ่ดีซ้ำนี่ก็ได้เออมันว่าเอ้ยเขาหูว่ามันผิดพลาดบอกได้นะแม่งขนาดเรื่องนี้แม่งกูว่าท่านเอาจริงนะถ้าเรื่องต่อไปแม่งกูเอาจริงกว่านี่ล่ะเจอเจอฟิลเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะก็ว่าบ่ได้บอกให้อิจฉาบ่ได้ว่าอวดเด้แต่ว่ามันเป็นแบบความมวลความสนุกเฮามันเป็นแบบนั้นเออมันก็เลยอยากเขียนอยากอย่างค่ะแล้วเบิ่งภาพข้างหน้าไว้บ่พี่ต้องเตในฐานะที่เป็นเกรเองอ่ะเฮ็ดงานในภาคเนาะผู้มีภาคเฮ็ดงานต่างจังหวัดกับวงการเนี่ยพี่ได้เบิ่งภาพข้างหน้าไว้บ่เอ๊ในข้างหน้าต่อไปอ่ะวงการหนังอีสานหรือว่าวงการสื่อสังสรรค์อีสานน่ะมันจะต้องเป็นไปในทิศทางใดหรือว่าอาจจะเป็นตัวพี่ต้องเตเองจะเป็นไปในทิศทางใดนี่มันจริงๆมันก็อยากให้มันไปทิศทางที่ดีแหละแต่ว่าทิศทางที่ดีเนี่ยมันคือดีจังไดยังโอกาสเท่ากับได้เข้ามาอยู่กับภูมิกับที่เป็นตำนานหรือผู้คุมกับที่เบอร์ต้นๆของประเทศเท่ากับเริ่มมีโอกาสได้พูดคุยอย่างทีนะแล้วเท่ากับรู้สึกว่าเอออุตสาหกรรมของเท่าเนี่ยยังแปลกอยู่ยังแตกต่างจากสิ่งที่พี่ๆเล่าเหตุมาอยู่อย่างทีนะแล้วก็เท่ากับคิดว่าเอ๊ะถ้าแปลกแล้วมันประสบความสำเร็จแบบเนี้ยเฮาสิเฮ็ดจังไดให้มันเกิดขึ้นอีกกับบ่แม่นเฉพาะเฮาจังซี่กับโปรดักชันอื่นๆที่อยู่ในอีสานที่เขากำลังเฮ็ดหนังเขากำลังมีความฝันอยู่จังซี่เฮาสิซอยหยังเขาได้แน่จังซี่แต่ว่ามันซอยบ่ได้เบิดอ่ะบางเทื่อเขาก็บ่อยากให้เฮาซอยแม่เขาจะบอกคือเฮาอยากซอยทุกคนเด้แต่ว่าทุกคนก็บ่ได้อยากให้เฮาซอยทุกคนคือกันจังซี่หมายความว่าแบบเฮ้ยผมบ่ได้ว่าผมเก่งนะแต่ว่าผมมีประสบการณ์จากเนี่ยผมสามารถแนะนำได้นะบอกกูสิเฮ็ดเองไงสิเขาก็เอ้าคือเป็นจังสันทั้งที่แบบเขาก็ยังคือหูถึกแบบเอ้ยมันสิมีอย่างบอกว่าเขาแบบมันมีสมาคมอย่างบออยู่ในอีสานที่มันสามารถพักดันกันได้แบบไปเป็นก้อนนั่นสินะบ่ได้ไปเฉพาะเขาผู้เดียวเนี่ยเขาก็ยังคิดอยู่เอ้ยถ้ามีเนี่ยมันก็ควรมีนะมันควรมีบอมันควรมีแบบนี้บอควรมีอีหยังที่มีหนังอีสานเรื่องนึงที่เอ้าถ้ามีหนังอีสานเรื่องนึงมาแล้วเขามาบอกว่าโปรโมทซอยแน่ที่แล้วเขาหูถึกว่าหนังมันบ่ได้มีคุณภาพขนาดนั้นเขาก็บ่ได้ถ้าโปรโมทไปมันจังได้กระเจงครับเดี๋ยวเว้าตรงๆบ่ได้เด้ก็เฮ้ยถามมันก่อนคุยกันค่ะก่อนหน้านั้นจังซี่เอ้ยทีมนี่เก่งเขียนบทร้องให้ทีมนี่ไปซอยเขียนบทบอครับอยากเขียนบทอยากเล่าเกี่ยวกับอย่างมีทุนเท่าใดถ้าไม่อยากเห็นหนังเจ๋งผมมีการตลาดนั่นการตลาดนี่ซัพพอร์ตจังไหนนั่นสิมันซอยกันแบบนี้รับรองแบบหนังอีสานเป็นกระแสหลักแท้ๆจังสิแม่นแต่ว่ามันในสังคมมันบอกตรงมันบอกความจริงบ่ได้หลายจังสิแทนแล้วแบบอีโก้แต่ละความเป็นงานศิลปะมีอีโก้อยู่แล้วคนเห็นงานศิลปะแม่นมันก็มีแบบอีโก้ในมิติของเขาเท่ากับมีในมิติของเขาแล้วเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันประสบความสำเร็จอีกเพื่อให้เขาเปิดรับสิ่งนี้เขาอยากได้จากเขาอีกบ่ได้ว่าอยากสอนในแต่ว่าอยากบอกแมนอยากบอกอยากอันนี้นะอยากผมมีบางสิ่งที่ถ้าหนังบ่ประสบความสำเร็จอ่ะบ่มีคนถามผมดอกผมจังสิอยู่ลืมใดอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังนี่มันประสบความสำเร็จแล้วผมอยากเว้าผมเฮ็ดผมเฮ็ดงานผมทุ่มเทกับมันอีหลีผมอยากเว้าผมอยากให้เจ้าเห็นว่าผมทุ่มเทจังไดแล้วมันอาจสิบ่ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าลองเบิ่งบ่เพื่อมันจะดีกับผลงานเจ้าก็ได้เด้จังซี่โอเคพี่ตรงเตะแล้วอยากให้พี่ซอยเบิ่งอะค่ะนอกจากตกของอีสานเนาะตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าพี่สามารถเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโมเดลของคนที่เฮ็ดงานสร้างสรรค์ระดับภูมิภาคได้อาจจะมันแค่ภาคอีสานเนาะอาจจะเป็นหลายๆภาคที่เนี่ยในฐานะพี่อะค่ะอยากจะให้พี่แบบบอกสุฟังในว่าถ้าเฮาจะต้องมีโอกาสในข้างหน้าถ้าภูมิภาคอยากมีโอกาสอยากจะเฮ็ดหนังแบบเนี้ยกับเด็กต่างจังหวัดที่เขามีความฝันอยากอยากเป็นขึ้นจังไอตรงเตว่าอย่างเสียพี่น้องเขาจะต้องหู้หยังเขาต้องเรียนรู้แบบใดหรือว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะพลาดตรงไหนและสิ่งไหนที่เขาควรที่จะระวังจังซี่นะพี่เกินก่อนกันได้อ่ะเกินก่อนกันมันตอบยากอยู่เพราะว่าแบบแต่ละคนมันบ่คือกันนะเฮาแบบผมอาจจะถนัดในสิ่งที่ผมเรียนรู้ผมอาจจะถนัดจากการเรียนรู้จากการผิดพลาดนี่แหละมันก็เลยเฮ็ดให้เป็นแบบนี้อย่างสินะแต่ว่าบางคนมันบ่ได้อยากผิดพลาดแม้
เออบางคนเขาบ่ได้อยากผิดพลาดบางคนอ่ะผิดพลาดแล้วย่อมผิดพลาดบ่ได้แล้วเข้าเฮ็ดก็มีจังซี่นะมันก็เลยแบบว่าเอ้ยถ้าเข้าอันนี้มันบ่ฮู้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะที่บางคนก็บอกว่าแม่งจงเก็บทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งก็ต้องเลือกโอกาสที่แต่ว่าถ้ามีโอกาสแล้วเฮ็ดมันต้องเฮ็ดผมก็มีเรื่องที่ผมบ่ชอบเพื่อกันที่ได้โอกาสมากที่แล้วที่ผมเอ๊ะกูมันบ่แม่นตัวกูเลยจังซี่อย่างบางเรื่องจังซี่เรื่องก่อนนั้นที่เฮาไปกำกับร่วมจังซี่เฮาก็รู้สึกว่าไปมีซื้อเหรอมีเงินได้เงินซื้อน่ะเอาซื้อไปใส่ว่าเป็นภูมิกับแล้วได้เงินซื้อจังซี่มันก็มีจังซี่เฮาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันบ่แม่นตัวกูอีหลีอ่ะแต่ว่าเอ้ยถ้ามันบ่มีผลงานตัวนั้นน่ะเฮาก็สิบ่ได้เฮ็ดเรื่องนี้ก็ได้เด้จังซี่แต่ว่าแค่มาตรฐานของเฮามันสูงไปหน่อยมาตรฐานว่าเอ้ยงานดีบ่ดีจังซี่เฮาสูงไปหน่อยเฮาก็เลยเฮ็ดให้เฮาบ่ชอบตรงนั้นบ่ชอบสิ่งที่มันบ่เป็นตัวเฮาจังซี่ทั้งที่แบบบางคนก็ชมว่ามันดีจังซี่แต่ว่าเฮาก็บ่ได้เบิ่งว่าเฮาบ่ได้รับคําชมน่ะเฮาฟังแต่คําด่าอย่างเดียวจนกลายเป็นว่าเอ้ยหนังที่กูเฮ็ดมาตะกี้มันก็บ่ดีเด้เออแล้วมันก็บ่เป็นตัวกูนําแล้วพอกูได้โอกาสนี่ล่ะมันก็เลยเป็นแรงขับว่านี่ล่ะกูขอเฮ็ดผู้เดียวเออกูขอเฮ็ดผู้เดียวกูอยากเป็นตัวของเจ้าของเอาล่ะมันสิผิดพลาดอีกก็สร้างแม่มันตัวเป็นหยังจังซี่คืออยากเฮ็ดเออก็ยันเลยอยากเฮ็ดก็เลยเต็มที่กับมันบักคักจังซี่ก็เลยถ้าล่องเบิ่งครับต้องล่องต้องล่องแล้วก็ลงมือเฮ็ดอีหลีมันแบบมันมีคำหนึ่งที่เคยได้ยินจากไอ้กล่องแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่ครับวงการนี่ได้ก็คือแบบไม่สร้างงานปฏิหารไม่เกิดแม่นก็คือแบบถ้าเฮาบ่เฮ็ดเฮาก็บ่รู้สึกว่าเฮาสิได้โอกาสมาแต่ไสมันบ่มีผลงานแหมแล้วไอ้กูอยากมีเพลงดังว่ะแต่ว่ากูบ่มีเพลงเฮ็ดเด้จังซี่มันสิดังจักเทื่อบ่แม่นมันก็ต้องสร้างงานสร้างไปเรื่อยจนกว่ามันปฏิหารมันสิเกิดกับเฮาหรือผลงานเนี่ยมันสิโอเคกับเฮาจังซี่มันก็เป็นคำนึงก็เลยลองต้องลองเฮ็ดครับต้องลองเฮ็ดผมสิบอกว่าต้องเฮ็ดตึงผมเฮ็ดแบบเฮ็ดจนแบบอาจจะหน่อยแต่ว่าแต่ละเรื่องที่เป็นคนเนี่ยคนเห็นหนังที่เบิ่งผมอ่ะเป็นคนภูมิกับที่เบิ่งหนังหน่อยทั้งที่ภูมิกับต้องเบิ่งหนังหลายมากๆผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเว้ากับคนที่เบิ่งหนังเนี่ยเว้ากับพี่กัดพี่โอมพี่ซักนี่คนที่เบิ่งหนังหลายๆเนี่ยบ่ฮู้เรื่องเลยเด้เพราะว่าเขาเบิ่งหนังมาหลายนะนึงแต่ว่าเฮาเอ๊ะกูเบิ่งบ่หลายนะแต่ว่าถ้าเรื่องใดที่กูมักอ่ะกูเบิ่งจนกูนักเตะเซเลนจี้อ่ะผมเบิ่งเกือบประมาณ100รอบอ่ะทั้งที่หนังแบบปัญญาอ่อนมากๆตอนนั้นเฮ้ยบ่ตอนนั้นนะตอนนั้นแบบเอ๊ะมันเรามันใส่เฮาก็มาคิดว่าเอ้ยมันใส่หยังกับไทบ้านที่เฮาเฮ็ดตอนนี้ได้วะหนังเรื่องที่เรื่องเฮาเบิ่งดูๆนี่แม่งมันก็ใส่บ่ได้ติว่าเอ้ยแต่ว่าเฮาลองปรับเบิ่งลองเชื่อมโยงเบิ่งว่าไทบ้านมันสิสนุกแบบจังซี่ได้จังได๋มันสิมันปัญญาอ่อนแต่มันมีสาระแบบนี้จะจังได๋จังนี่บางเรื่องที่แบบเฮามักกับบักจังซี่เอ้ยแม่งจริงๆบ่จําเป็นต้องเบิ่งหลายก็ได้วะแต่ว่ากูเบิ่งเรื่องเดียวแล้วกูเข้าใจทุกอย่างของมันน่ะมากกว่าที่คนเบิ่ง100เรื่องแล้วบ่เข้าใจจักเรื่องด้วยซ้ําจังซี่แม่นเพราะว่ามันก็สิมีแบบคันแห่งเบิ่งหนังหลายแห่งสิเบิ่งเท่อ่ะแม่นจะมีบ่ประเภทนี้อยู่เนาะแม่นเอ้ยเราเป็นกรอบพร้อมอ่ะเป็นกรอบแบบเวลาเขียนบทน่ะต่อค่ะต่อได้เลยเป็นกรอบเวลาเขียนบทเด้นี่เขาเขียนไว้นี่เขียนแบบนี้คือหนังเรื่องนั้นอีกแล้วนี่ถ้าเบิ่งหลายเด้คนเบิ่งหลายสิเป็นเนี่ยเหมือนเรื่องนั้นเลยเหมือนเรื่องนั้นเลยเนี่ยบ่สนน่ะกูเขียนก็คือเขียนจังซี่บ่เหมือนน่ะกูบ่เคยเบิ่งจังซี่กูสิเขียนแบบนี้จังซี่แล้วมันก็อาจจะบ่เป็นการกอบเนาะว่าเฮาบ่เคยเบิ่งสิเนาะกอบจังได๋เคยกอบแม่นเคยกอบอีมี่เฮ็ดจังได๋ก็บ่คือเขาเพลงน้ำตานี่บอกเลยเพลงน้ำตาของอาจารย์ปิชากอบไอ้โพสต์มาโลนเพลงกู๊ดบายกูไปกูไปกูไปคือเขาเลยจากหลุมศพไทยอีหยังคือกันเฮ็ดจังได๋ก็บ่คือเพราะว่าไอ้วัฒนธรรมมันบ่คือกันแล้วคุณภาพของอีหยังหลายๆอย่างโปรดักชันอีหยังเฮ็ดจังได๋ก็บ่คือเขาก็กลายเป็นเอ้ยเป็น MV อีสานนึงที่พยายามยกระดับก็ดีเด้จังได๋สุดท้ายพี่ต้องเตอยากให้พี่ต้องเตะซอยฝากเอียงถึงแฟนคลับเพื่อว่าคนที่กำลังติดตามพี่ต้องเตอยู่ตอนนี้นะคะค่ะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่แบบติดตาม
ทยบ้านเดซิลี่มาตั้งแต่ภาคแรกแฟนคลับกลุ่มนี่ที่ก็อยากให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเฮาก็พยายามพัฒนาตัวอย่างของพยายามทดลองบางเรื่องอาจจะแปลกบางเรื่องอาจจะเจ๋งบางเรื่องอาจจะประสบความสำเร็จก็เฮาก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยว่าขอบคุณนิริที่เฮ็ดให้ซัพพลายเออร์มันประสบความสำเร็จแล้วมันก็เป็นแรงผลักดันนึงให้คนอีสานบ้านเฮาแบบมีความฝันเล็กน้อยที่อันนี้ว่าเอ้ยขนาดไอ้อันนี้แล้วเป็นบ้าๆจังสิแล้วจังเฮ็ดได้กูต้องเฮ็ดได้ล่ะแมนผมยังบอกเลยว่าเอ้ยเด็กหน่อยที่เขามาอู้พี่หนูมีพี่เป็นไอดอลเลยหนูเรียนนิเทศหนูเรียนภาพยนตร์อยู่เอาจะบอกเลยว่าต้องเฮ็ดดีกว่าผมนะผมบ่ได้เรียนมานะผมบ่ได้เรียนภาพยนตร์มานะผมยังเฮ็ดได้ขนาดนี้แต่ว่าบ่ได้อวดเด้แต่ว่าผมก็เมื่อยกว่าคนถ้าผมบ่เก่งอ่ะผมก็ต้องเมื่อยกว่าคนที่เก่งอ่ะแม่นบ่เฮาก็ต้องเมื่อยกว่าคนปกติเมื่อยแท้แน่นอนล่ะถ้ามึงบ่เก่งจังซี่ก็เลยแบบไปโหลดครับชีวิตเทื่อนึงเดี๋ยวก็ตายแล้วแม่นมันมีคำหนึ่งของหนังที่แบบเอ๊ะกูคือคิดได้วะคำหนึ่งเทแห้งอ่ะมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ครับใส่โหลดใส่ซะใส่จบแล้วโอเคครับขอบคุณพี่ตองเต๋หลายๆค่ะแล้วก็พี่โจ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะส่องสำนักข่าวทูเดย์ติดตามเฮาได้หรือว่าผู้ใดอยากให้เฮาไปคุยกับผู้ใดอีกอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับมื้อนี้ดิฉันและกับทีมงานพร้อมพี่ต้องเตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วขอบคุณหลายๆค่ะพี่ต้องเตสำนักข่าวทูเดย์ Make Tomorrow Today